โอเคครับก็กลับมาต่อนะเป็นตัวอย่างว่าเราเรียนทฤษฎีจบไปแล้วนะทฤษฎีก็ประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะชั่วโมงกว่าๆนะตอนนี้ก็ตัวอย่างมาสักชั่วโมงหนึ่งนะครับโอเคนะครับเอกสารประกอบการสอนเดี๋ยวผมลงในลงใน Facebook กับในเพจให้นะครับโอเคอันนี้สอนไปก่อนนะครับก็จงตัวอย่างเป็นตัวอย่างออกแบบพื้นท้องเรียบประกอบด้วยพื้น10ช่วงในทิศทาง x แล้วก็7ช่วงทิศทาง y โดยไม่มีคานภายในรองรับเลยนะครับแล้วก็พื้นตัวนี้เนี่ยก็รับน้ำหนักตายตัวเพิ่มเติมตัวนี้ก็คือ super imposed state load SD 200กิโลกรัมต่อตารางเมตรแล้วก็รับไลท์โหลดเนี่ย400เสาทุกต้นเสาต้นในนะมีขนาด40คูณ40เสาต้นมุม35คูณ35เสาต้นริม40คูณ35แล้วก็มีกำลังรับแรงอัดคอนกรีต250กำลังคลากเหล็กเสริม4,000นะครับก็ประมาณตามรูปนี้จริงๆตัวอย่างนี้มันควรจะมันก็จริงๆมันก็ควรจะทำให้สแปนเท่ากันนะจะได้สแปนไม่เท่ากันเนี่ยปวดหัวนะเพราะว่ามันจะต้องมานั่งคิดทีละแถบออกแบบซึ่งมันจะมีระยะที่ไม่เท่ากันนะครับหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ก็ในแนว X ก็จะมีสแปนยาวสุดช่วงนอก5.5 เมตรข้างในก็5 เมตรหมดส่วนสแปนในแนว Y ก็จะมีด้านนอก4.5 เมตร4 เมตรอันนี้4 เมตรนะครับโอเคนะก็แน่นอนครับเราจะใช้วิธี Direct Design Method เราก็ต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขนะเงื่อนไขแรกก็คือสแปนจำนวนสแปนเนี่ยจำนวนช่วงเนี่ยที่มันต่อเนื่องกันเนี่ยมันในแนว X มี10ช่วงแนว Y มี7ช่วงเกิน3คู่ผ่านแล้วก็ดูอัตราส่วนด้าน aspect ratio นะซึ่งต้องไม่เกิน2หมายถึงอัตราส่วนระหว่างด้านยาวต่อด้านสั้นของพื้นนะครับทีนี้ถ้าเราดูในช่วงที่เป็นเช่นดูแผงนี้แผงนี้เนี่ยอัตราส่วนก็5.5หารด้วย4ก็จะออกมาเท่ากับนะครับดูเทียบอัตราส่วนก็เป็น1.375อันนี้ก็ไม่ถึง2ก็โอเคแล้วก็มีแผงไหนอีกไหมเนี่ยแผงเนี้ยเยอะสุดละที่มันมีอัตราส่วนที่ไม่เท่ากันนะฮะส่วนแผงอื่นๆถ้าดูแล้วก็ไม่เกิน2เพราะฉะนั้นก็แปลว่าเงื่อนไขอันนี้ก็โอเคต่อไปเรามาดูเงื่อนไขข้อ3ความแตกต่างของความยาวช่วงเราก็จะเห็นว่าแต่ละช่วงเนี่ยจริงๆช่วงในเนี่ยมันมีค่าเท่ากันหมดละ5 เมตร5 เมตรหรือว่าอันนี้ก็4 เมตร4 เมตรเท่ากันแต่ว่าอันนี้ต่างกันต่างกันอยู่ครึ่งเมตรนะเราลองดูในแนว y ต่างกันอยู่ครึ่งเมตรแต่เขาบอกว่าต่างกันได้เนี่ยต้องไม่เกิน l หาร3 l หาร3ก็คือตัวช่วงที่ยาวกว่าเพราะนั้นอันนี้จุดห้าก็ไม่เกิน4.5หาร3นะก็จะไม่เกิน1.5ก็ถือว่าโอเคแสดงว่าการแตกต่างของความยาวช่วงเนี่ยไม่ได้เกินเงื่อนไขที่กำหนดถือว่าโอเคนะครับถัดมาน้ำหนักที่กระทำเนี่ยมันเป็นเฉพาะน้ำหนักตายตัวกับน้ำหนักจรเท่านั้นก็คือเป็นน้ำหนัก gravity load และเป็นน้ำหนักแผ่เท่านั้นไม่ได้มี point load ไม่ได้มีแรงด้านข้างกระทำแล้วก็ถือว่าเงื่อนไขข้อนี้ผ่านต่อมาดูเงื่อนไขอะเรโชของน้ำหนักจรต่อน้ำหนักตายตัวใช้งานก็คืออัตราส่วน W ไลท์โหลดหาร W เดดโหลดไลท์โหลดโจทย์บอก400เดดโหลดเนี่ยมันมาจากเซลเวทกับซูเปอร์อิมโพสเดดโหลดแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้เซลเวทเพราะเรายังไม่ได้กำหนดความหนานะฮะแต่ว่าเรารู้ว่าตัวเนี้ย400หารด้วย200บวกเซลเวทยังไงก็ต้องไม่ถึง2แน่นะเพราะถ้าเซลเวทเป็นศูนย์ก็ยังได้2เลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าผ่านเงื่อนไขเพราะว่าอัตราส่วนดังกล่าวจะต้องไม่เกิน2ก็แสดงว่าผ่านเงื่อนไขหมดเราก็เข้าไปสู่ขั้นตอนที่2ได้แล้วก็คือกําหนดความหนานะกรณีนี้ไม่มีคานภายในไม่มีคานขอบนะเพราะฉะนั้นความหนาพื้นก็ L หาร30ความยาวช่วง L ตรงนี้จริงๆเราใช้ความยาวที่เป็นสับเคลียร์สแปนเนี่ยเราวัดจากขอบถึงขอบเสาได้
แต่เราจะเอาความยาวจากเซนเตอร์เซนเตอร์มาคิดก็ไม่มีปัญหาอะไรมันยาวกว่านะครับเพราะนั้นความยาวถ้าเป็นในสแปนช่วงนอกของแกน x 550เราก็หักขนาดเสาไปทั้งสองด้านหักครึ่งหนึ่งของเสาเป็นเสามุมกับเสาต้นในก็เลยขนาดเสาก็คือหัก35 หาร 2มา40 หาร 2ก็จะเหลือสแปนช่วงนอกที่เป็นเคลียร์สแปนเนี่ย512.5แล้วก็เอามาหาร30ได้17.1 เซนส่วนช่วงในก็เช่นเดียวกันช่วงในนี่ก็คือ500-40ก็คือหักขนาดเสาออกเพื่อเป็นเคลียร์สแปนเล็งได้460เอามาหาร30ก็เป็น15.33แสดงว่าตัวนี้ควบคุมเราก็ใช้สัก20 เซนนะเพื่อให้เป็นตัวเลขที่ลงตัวแล้วก็ทําให้การแอนตัวดีขึ้นแล้วก็เรื่องของการเช็คความหนาพื้นเพื่อการต้านทานแรงเฉียดทะลุก็จะดีขึ้นอีกหนาขึ้นนั่นเองทีนี้ขั้นตอนที่3ละเราก็คํานวณเรื่องของแรงที่เกี่ยวข้องละเพราะว่าตอนนี้เราได้ความหนาพื้นละเซลเวตความหนาพื้นคูณ2,400ได้480น้ำหนักบรรทุกคงที่เพิ่มเติม200ตามโจทย์สั่งรวมเป็น680น้ำหนักจร400น้ำหนักบรรทุกปลายก็ถ้าตามกฎกระทรวงนะซึ่งตอนนี้ก็ยอมให้มันสอดคล้องกับมาตรฐาน ACI ละก็เป็น14เดดโหลดบวกอยู่7ไลฟ์โหลดนะครับออกมาก็เป็น1.4คูณ680บวก1.7คูณ400เป็น1,632ก็มันตันกว่าเกือบ2 ตันนะอันเนี้ยเราก็จะมาตรวจสอบว่าพื้นตัวเนี้ยมีน้ำหนักบรรทุกปะไหล1,632ไอ้ตัวเนี้ยมันจะทำให้เกิดแรงกดพื้นแล้วก็ทำให้มันทะลุขาดจากเสาก็ต้องเอาค่าแรงตรงเนี้ยมาคำนวณออกมาเป็นแรงเฉือนทะลุซึ่งถ้าดูจากแปลนของพื้นแล้วเนี่ยตัวที่น่าจะเกิดแรงเฉือนทะลุได้มากที่สุดน่าจะเป็นตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ดูแล้วน่าจะรับพื้นที่อาณาเขตเยอะสุดเพราะว่าถ้าเราดูพื้นที่อาณาเขตก็คือมันต้องรับน้ําหนักพื้นในบริเวณนี้นะเราใช้วิธีการแบ่งช่วงนะถ้าเราแบ่งช่วงเนี่ยเราก็จะรู้อาณาบริเวณแรงที่จะถ่ายลงเสาก็คือแปลว่าน้ําหนักที่อยู่ตรงเนี้ยมันต้องลงเสาต้นที่เราวงไว้แล้วมันจะต้องลงโดยผ่านทางเป็นแรงเฉือนในแนวดิ่งก่อนฉะนั้นพื้นต้องหนาพอถ้าพื้นไม่หนามันจะลงไม่สําเร็จมันจะขาดก่อนที่จะลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องมาเช็คก็เลยเอารูปนี้มารูปนี้ก็จะมี2,75 เมตรตรงนี้2,50 เมตรก็คือครึ่งหนึ่งของช่วงแต่ละช่วงอันนี้2,25 เมตร2 เมตรนะครับส่วนเส้นรอบรูปวิกฤตก็คือเส้นปรับเส้นนี้เป็นหน้าตัดวิกฤตหน้าตัดวิกฤตก็จะเกิดขึ้นที่ระยะเนื่องจากเป็นเสาต้นในนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดเสาคือ40 เซนแล้วก็วัดออกไปจากขอบอีกแต่ละด้านเนี่ยจุด5 ดีแล้วก็วัดตรงนี้ออกมาก็เป็นจุด5 ดีเพราะฉะนั้นความยาวจากจุดนี้ถึงจุดนี้เนี่ยก็กลายเป็น40 เซน40 เซนแล้วก็บวกด้วยจุด5 ดีบวกจุด5 ดีก็กลายเป็น0.4บวกดีอันนี้เป็นขนาดของเส้นรอบรูปวิกฤตด้านหนึ่งด้านเดียวมันมี4 ด้านนะเพราะมันต้อง B0 เนี่ยจะกลายเป็น4 ด้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าพื้นเราหนา20 เซนเนี่ยถ้าเราใช้เหล็ก DB16 cover 2 เซนก็จะคำนวณออกมาเป็น effective depth ได้เอาความหนาทั้งหมดตั้งลบ diameter เหล็กหาร2แล้วก็ลบระยะหุ้ม2 เซนกลายเป็น17.2 เซนเพราะฉะนั้นความยาวเส้นรอบรูปวิกฤตก็จะมี4 ด้านก็40บวกดีตามสูตรที่เราคิดไปแล้ว40 เซนเป็นขนาดเสาบวกกับดีก็คือ17.2 เซนมี2 ด้านแล้วก็มี2 ด้านก็รวมแล้วก็กลายเป็น4 ด้านก็กลายเป็น228.8 เซนแสดงว่าไอ้ตรงเส้นรอบรูปตรงเนี้ย228.8 เซนเราเรียกมันว่าระยะ B0ถ้ามันจะเฉือนขาดมันก็เฉือนขาดตรงเส้นรอบรูปนี้นั่นเองนะครับฉะนั้นแรงเฉือนทะลุปลายเราคำนวณได้จากอะไร VU ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะคำนวณจากแรงกระทำบนพื้นที่อาณาเขตนี้
ื้นที่อาณาเขตก็คือ2.75บวก2.5ฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งคือตรงนี้บวกกันนะครับแล้วก็หักออกจากพื้นที่สีฟ้าพื้นที่สีฟ้าเราไม่ต้องเอามารวมเพราะว่าพื้นที่สีฟ้าเนี่ยมันเป็นส่วนที่อยู่ภายในเส้นรอบลูกวิกฤตแรงที่มันกระทำเนี่ยมันต้องอยู่นอกเส้นรอบลูกนี้ก็คือเราก็หักออกไปแต่บางคนจะไม่หักก็ได้ก็แล้วแต่ไม่หักก็จะปลอดภัยขึ้นนะก็หักออกไปจากพื้นที่ที่อยู่ในวงเพราะว่าแรงตรงนั้นมันอยู่ในเสาอยู่แล้วก็ออกมาคำนวณเป็นค่าแรงเฉือนทะลุก็ได้35880กิโลกรัมอันนี้ก็จะมีคนถามว่าเราจะเช็คแรงเฉือนทะลุได้อย่างไรเนี่ยเป็นสูตรในการคำนวณแรงเฉือนทะลุถ้าเรารู้น้ำหนักบรรทุกที่กระทำซึ่งการเช็คแรงเฉือนทะลุเนี่ยเป็นการเช็คที่สภาวะปะไหลนะเพราะนั้นก็ต้องเอาแรงปะไหลมาคิดก็คือ WU แล้วก็คูณกับพื้นที่อาณาเขตแล้วก็หักด้วยพื้นที่ที่อยู่ภายในเส้นรอบวงวิกฤตนะฮะแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่สี่เราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่พันชิ่งออกลงไปก็ต้องเอาค่า VU ที่ได้เนี่ยเอาไปเช็คกับกำลังก็สมมุติว่าเราไม่ใส่เหล็กกรอบนะก็ตรวจสอบกำลังรับแรงเฉือนทะลุซึ่งมันมีสามสูตร VC1 VC2 VC3 นะเรามาดูสูตรที่หนึ่งก็คือ0.272บวก4ส่วนเบต้า C เนื่องจากว่าเสาเนี่ยมันเป็นเสาจัตุรัสเบต้า C ก็คือ40หาร40ก็คือ1แล้วก็รูท250แล้วคูณกับ B0 คูณ D นะถ้าเราจำได้ค่า B0 อันนี้คือ D อันนี้คือรูท250อันนี้จะได้182กิโลกรัมสูตรถัดมาจุด272บวกอัลฟาเอสดีหารด้วยบีศูนย์ตัวนี้คืออัลฟาเอสตัวนี้คูณกับดีแล้วหารด้วยค่าบีศูนย์ตามสูตรอัลฟาเอสเนี่ยมันเป็นเสาต้นไหนก็คือ40เดปประสิทธิผล17.2เซนบีศูนย์228.8เซนแล้วก็คูณกับรูทเอฟซีพามคูณกับบีศูนย์คูณกับดีได้84,119.2กิโลกรัมแล้วก็สูตรสุดท้าย VC เท่ากับ1.06รูท FC พาม B0D ได้65,956.92กิโลกรัมไอ้สามสูตรนี้ตัวที่ต่ำสุดก็คือสูตรที่สามเราต้องเอาไปคูณกับค่าตัวคูณลดกำลังฟรีของแรงเฉือนคือจุดแปดห้าคูณเข้าไปก็จะกลายเป็น56,000อันนี้คือกำลังรับแรงเฉือนที่เราจะเอามาเปรียบเทียบกับแรงเฉือนที่เกิดขึ้นนะซึ่งแรงเฉือนที่เกิดขึ้นเนี่ยคือ35,880เพราะนั้นกำลังรับแรงเฉือนโดยคอนกรีตเนี่ยมันมากกว่าถ้าไม่มากกว่าก็ยุ่งละก็ต้องไปเพิ่มความหนาต้องไปใส่ดรอปต้องไปใส่หมวกเสาหรือต้องไปเพิ่มเหล็กปลอกหรือไปเพิ่มเหล็กปลอกก็มีตั้งหลายแบบมีทั้งแบบที่เป็นสเตอร์ลับแบบที่เป็นตัวสตั๊ดนะมันมีหลายรูปแบบด้วยกันหรือแบบที่เป็นเหล็กรูปพรรณใส่เข้าไปนะเขาเรียกว่ามี3แบบด้วยกันในการที่จะต้านแรงเฉือนเนี่ยในกรณีที่ VC มันไม่ผ่านแล้วเราก็ติดปัญหาว่าเราเพิ่มความหนาไม่ได้เนี่ยเราจะต้องใส่สเตอร์ลับเหล็กปลอกอันที่2คือว่าใส่เชียร์เฮดเชียร์เฮดก็คือใส่เหล็กตัวแท่งเป็นแท่งๆเลยใส่ตัวไอเหล็กรางน้ําใส่เข้าไปตรงหัวเสาหรือไม่ก็คือใส่เป็นลักษณะของตัวเชียร์สตั๊ดก็จะช่วยรับแรงเฉือนได้ในบรรดาทั้ง3ตัวเนี้ยจริงๆเชียร์สตั๊ดเนี่ยเวิร์กที่สุดละแต่ว่าไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะเราไปใช้สเตอร์ลับเชียร์เฮดไม่ค่อยเห็นคนใช้เชียร์เฮดคือเอาเหล็กตัวพันยัดเข้าไปเลยในพื้นตรงนั้นเลยนะเพราะว่ามันก็ทํางานยากด้วยอะไรด้วยเทคอนกรีตก็จะลําบากนะครับแต่ก็มี3รูปแบบที่สามารถที่จะเอามาใช้ได้ทั้งหมดเนี้ยมีพูดอยู่ใน ACI 318หมดอยู่แล้วนะว่าวิธีการที่จะอัปเกรดหรือว่าเพิ่มกำลังรับแรงเฉือนทะลุเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ว่าในกรณีเราเนี่ยก็โอเคก็ถือว่าผ่านไปแต่ต้องอย่าลืมว่านี้ยังไม่ได้คิดเอฟเฟกต์ของไซสมิกโหลดนะยังไม่ได้คิดถ้ามันคิดนี่ก็จะให้ย้อนกลับไปดูที่ผมเคยบรรยายอะเรื่องของ
การทำรายละเอียดการเสริมเหล็กสำหรับพื้นไร้คานต้านแผ่นดินไหวซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทยอันนี้ผมเคยบรรยายไปแล้วแล้วก็เอาคลิปวิดีโอมาเผยแพร่แล้วนะตอนนี้ของผมนี่ทำคลิปประมาณ650กว่าตอนแล้วแต่ว่ามีทั้งส่วนที่เป็นหลักสูตรผมเองแล้วก็ส่วนที่เป็นพับบิกนี่ประมาณ300กว่านะเอาตรงเนี้ยเราไปนั่งทบทวนเป็นฟังให้ครบเนี่ยจะได้ความรู้เยอะมากนะฮะโอเคก็ขั้นที่5เป็นเรื่องของคำนวณM0 นะฮะ M0 ละอันนี้เป็นเรื่องของโมเมนต์ละเพราะเมื่อกี้เราเช็คเรื่องเชียร์แล้วมันผ่านแล้วนะครับก็เป็นเรื่องคำนวณ M0 อันนี้จะเป็นเรื่องของโมเมนต์ที่คำนวณออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็กระจายไปตามยาวกระจายตามกว้างแล้วก็ไปออกแบบคำนวณปริมาณเหล็กเสริมที่ต้องการต่อไปนะสูตรในการคำนวณ M0 เนี่ยก็ static moment M0 เท่ากับ W U L2 LN กำลัง2ส่วน8 W U คือน้ำหนักบรรทุกปลาย L2 ก็คือความกว้างของแถบที่เราออกแบบ LN ก็คือความยาวช่วงเสานะมัน LN เนี่ยเป็นความยาวของตามแนวสแปน L2 เนี่ยเหมือนเป็นความกว้างของแถบเหมือนกับพื้นเป็นคานก็คือเป็นความกว้างคานอ่ะตอนนี้เราต้องมาดูก่อนว่าตอนนี้เราจะแบ่งสติปจะแบ่งอย่างนี้ครับก็จะมีแถบ x แล้วก็แถบเป็นแนว x แถบเป็นแนว x ก็จะเริ่มตั้งแต่เวลาเราแบ่งเนี่ยเราก็จะแบ่งจากครึ่งเสามันก็จะเป็นสติป x a แล้วก็สติป x b นะครับเอ๊ะนะสติป x b แล้วก็ไล่มา XC ไล่มาละแต่ทีนี้พอเป็น XD XE เนี่ยมันเหมือนกันละเหมือน XC ละนะ XC พวกเนี้ยมันจะเหมือนกันหมดละเพราะว่าสแปนมันก็จะกลายเป็น4เมตรหมดละทีนี้ในตัวแถบนี้เราจะมีการแบ่งแถบเสากับแถบกลางเพราะนั้นเนี่ยอย่าง XAC เนี่ยก็คือเป็นแถบเสาของแถบ XA แล้วก็ XAM เนี่ยก็จะกลายเป็นแถบกลางแล้วก็ XBC C นี่คือคอลัมน์สติปตัวท้าย XBM XCC XCM XDC ไล่มาซึ่งก็จะมีความกว้างนะครับความกว้างก็ใช้หลักเกณฑ์ที่ผมเคยพูดอันนี้เราก็จะโน้ตเอาไว้ว่าแต่ละแถบมีความกว้างเท่าไหร่เขียนเอาไว้นะครับแล้วก็มาแบ่งในแนว y แนว y ก็จะมีแถบสติป y a สติป y b สติป y c ไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็แบ่งออกมาเป็นแถบในแนว y ก็เป็นแถบเสากับแถบกลางนะฮะทั้งหมดเนี่ยเราก็พร้อมที่จะทำการคำนวณโมเมนต์ออกมาอ่ะคราวนี้เรามาลองดูนะครับว่าวิธีการก็คือเราจะคำนวณออกมาเป็นตารางเราจะทำทีละอันก็คือทำตามแนว x ก่อนตามแนว x ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีแถบ x a แถบ x b แถบ x c แถบ x a ก็คือแถบตรงนี้นี่คือแถบ x a แถบ x b x c แถบ x a กว้าง2.25เมตรแถบ XB กว้าง4.25เมตรแถบ XC กว้าง4เมตรแล้วก็เอาความกว้างแถบเข้ามาใส่กว้างเท่าไหร่2.25 4.25 4เมตรแล้วก็ในแต่ละแถบเราก็ดูมันจะมีช่วงนอกกับช่วงในของแต่ละแถบเช่นแถบ XA ช่วงนอกนะช่วงนอกก็คือ5เมตรครึ่งช่วงใน5เมตรแต่ช่วงในมันซ้ำกันหมดแล้วนั้น x a x b x c เนี่ยก็จะมีช่วงนอก5.5กับช่วงใน5เมตรก็ใส่เข้าไป5เมตร5.5กับ5เมตรแล้วก็จาก5.5ก็มาคำนวณช่องว่าง l n ก็คือเกิดจากการที่เราเอาขนาดเสาไปหักออกก็เหลือ5.15เหลือ4.6 l 2ก็คือเป็นความกว้างแถบทั้งช่วงนอกช่วงในเท่ากันก็คือเท่ากับความกว้างที่เราใส่ไว้ในตรงหัวตาราง
ก็คือ4.25 4.25 4.0จะทำให้เราคำนวณโมเมนต์สถิตของแต่ละช่วงได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับเรามาดูช่วงนี้ตัวเลขนี้เป็นแถบ XB ช่วงนอกแถบ XB ช่วงนอกความกว้าง4.25 XB ช่วงนอกมีความยาวช่วงช่องว่าง5.15เมตรแปลงประไลย1632นั้น M0 เนี่ยก็เลยกลายเป็น WU คูณ L2 คูณ LN กำลัง2หารด้วย8ก็จะกลายเป็น22995.01กิโลกรัมเมตรอันนี้คือช่วงนอกส่วนช่วงในก็เป็น18345.72นะเพราะนั้นเราก็จะมีตัวเลข2ตัวนี้ออกมาเพราะนั้นถ้าเราจะเอาไปเขียนเนี่ยมันก็เขียนได้ว่า22995.01ก็คือถ้าเราดูจากแถบ XB ถ้าเราวาดเป็นโมเมนต์ไดแกรมแถบ XB ที่เราพิจารณาเนี่ยนะมันก็จะเป็น M0 ก็จะเป็นรูปนี้มีทั้งช่วงนอกกับช่วงในแต่ช่วงในมันจะเหมือนกันละมันก็เขียนเฉพาะช่วงในตัวเดียวก็จะเท่ากับค่า22995.01กับ18345.72ตัวนี้ก็จะกลายเป็น22995.01แล้วก็ถัดมาก็จะกลายมาเป็น18345.72ก็คือค่านี้ช่วงในก็ใส่ค่าลงไป18ตรงนี้18345.72อันนี้เป็นโมเมนต์ของทั้งแถบซึ่งจะต้องกระจายตามยาวอันนี้ก็จะมีโมเมนต์ไดแกรมของแถบ XC เหมือนกันแล้วก็มีของแถบ XA ด้วยแต่เราจะไม่วาดละนะมันก็ไปเขียนออกมาให้ครบตามค่าในตารางทำอย่างนี้ก่อนนะอันนี้ก็ทำไปอันนี้ก็ซ้ำกันละอันเนี้ยมันก็ได้เป็น M0 ในแนว Y ก็ทำแบบเดียวกันนะในแนว Y เนี่ยผมจะไม่ทำให้ดูนะเพราะว่ามันซ้ำกันถ้าเราเข้าใจ X แล้ว Y ก็ทำแบบ repeat เลยนะเป็นสิ่งเดียวกันเราไม่ต้องทำทีนี้ก็เป็นเรื่องของขั้นที่6ก็คือในแต่ละแถบต้องกระจายโมเมนต์ตามยาวเคสของเราเนี่ยมันเป็นถ้าช่วงนอกเนี่ยมันเป็นกรณีไม่มีคานขอบช่วงในเราก็เลยใช้สามสิทธิ์ตัวนี้จุด7จุด5 2จุด2 6จุด6 5จุด3 5จุด6 5แต่ถ้าเป็นช่วงในหรือว่าเป็นอินทีเรียสแปนเราก็จะใช้ตัวนี้โมเมนต์ลบจุด6 5โมเมนต์บวกจุด3 5ลบจุด6 5ถ้าเป็นช่วงนอกโมเมนต์ลบตัวในจุด7โมเมนต์บวกจุด5 2โมเมนต์ลบที่ขอบตัวนอกจุด26นะเราก็จะหรือพูดง่ายๆคือว่ากระจายตามรูปนี้เอา M0 มาแตกออกไปตามรูปนี้นะครับซึ่งอ่ะก็เราก็จะมาดูแถบ XA ไล่มาตั้งแต่แถบ XA XA มีช่วงนอกกับช่วงในช่วงนอกมี M0นะเท่ากับ12173.83ช่วงใน9712.44แล้วก็เอาสัมประสิทธิ์โมเมนต์ลบช่วงนอกจุด26โมเมนต์บวกจุด52ลบจุด7จุด65จุด35อันนี้ก็คือเป็นสัมประสิทธิ์ก็เอาไปคูณกับ M0 ของช่วงมันก็จะกลายเป็นค่านี้กลายเป็นค่านี้มาอันนี้ก็ไปคูณก็จะกลายเป็นค่านี้นะฮะที่เราสนใจเมื่อกี้นี่คือแถบ XB ซึ่ง M0 มีค่าเท่ากับ22995.01ถ้าเป็นช่วงนอกช่วงในเป็น18345.72แล้วเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเราจะใช้สัมประสิทธิ์ตามนี้เราก็เอาสัมประสิทธิ์ไปคูณ M0 แต่ละช่วงก็ได้ค่าตัวเลขนี้ออกมามันก็จะกลายเป็นโมเมนต์ไดแกรมที่มีความต่อเนื่องนะฮะเช่นถ้าเราดูก็คือของแถบ XB ตอนเนี้ยแถบ XB เนี่ย
ผมเป็นไดอะแกรมเราเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นถ้าเราเขียนออกมามันก็จะกลายเป็นรูปนี้ละนะครับก็อันนี้5978.7อันนี้1195.7.4อันนี้16096.51อันนี้11924.72อันนี้ก็เหมือนกัน11924.72อันนี้ก็เป็น6421.00อันนี้คือแท็ก XB นะครับ XC ก็เหมือนกันก็ใช้หลักการเดียวกันแล้วก็จะมีโมเมนต์ไดอะแกรมของแท็ก XC นะฮะโอเคถัดมาอันนี้ถือว่าจบการกระจายตามยาวเป็น m ลบ m บวกต่อมาจะกระจายตามขวางเอาไอ้ค่า m ที่กระจายออกมาแล้วเนี่ยไอ้ค่าเหล่านี้เอาไปเข้าแถบเสากับแถบกลางโดยดูจากสัดส่วนของการแบ่งนะครับอ่ะเรามาลองดูก็แนว y จะไม่พูดนะครับแนว y เหมือนกันถ้าเข้าใจแนว x แล้วก็แนว y ก็จะทำได้แบบเดียวกันก็จะสกิปของแนว y ไปมีในกรณีนี้มันจะมี YA YB YC คุณก็จะได้โมเมนต์ไดอะแกรมในแถบ Y ทั้ง YA YB YC อันนี้คุณก็จะไปเสริมเหล็กได้ละนะโอเคต่อมาโมเมนต์ลบกับบวกที่กระจายตามยาวมาแล้วเราไปขั้นที่7ให้เราไปกระจายเข้าตามขวางการกระจายเข้าตามขวางเป็นการแบ่งโมเมนต์ที่ได้ออกมาทั้งแถบไปเป็นโมเมนต์ของแถบกลางกับแถบพื้นตามความกว้างที่เรากําหนดตั้งตอนแรกโดยมีสัดส่วนกระจายตามนี้แต่ว่าตารางนี้เป็นตารางสรุปกรณีที่เป็นพื้นไร้คานล้วนๆจริงๆก็คือไม่มีคานเลยไม่มีทั้งคานนอกคานในปกติอ่ะพื้นไร้คานเนี่ยมันจะแบ่งคานกันออกมาเป็นแบบนี้มันจะมีคานขอบมีคานขอบคานขอบก็จะมีบทบาทหนึ่งคานขอบก็จะมีบทบาทหนึ่งนี่ก็เรียกคานขอบเป็น perimeter beam หรือว่า edge beam ตัวนี้จะทำให้พื้นเนี่ยมันมีความเป็นดิจิตของความเป็นโครงที่ดีขึ้นแล้วก็ช่วยหลายเรื่องช่วยเรื่องของการบิดช่วยเรื่องเสาต้นนอกให้รับแรงได้ดีแล้วก็ช่วยให้ไม่เกิดการเฉือนทะลุเพราะว่าพันนิ่งเชียร์เนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นกับเสาต้นนอกกับเสาต้นริมเพราะว่าพื้นที่สัมผัสที่มันเกาะกับพื้นเนี่ยมันน้อยระหว่างเสากับพื้นเนี่ยถ้ามันต้นในเนี่ยยังไงก็เกาะ4 ด้านมันหลุดยากแต่ต้นนอกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกาะแล้วต้นมุมเนี่ยมันจะพังก่อนนะฮะมันก็จะมีไอ้ตัวคานขอบพวกนี้ก็จะช่วยได้แล้วก็จะมีคานภายในคานภายในก็จะเป็นคานที่วิ่งตามแนวหัวเสาแต่เป็นคานตัวไม่ใหญ่ไอ้คานภายในตัวนี้เนี่ยถ้ามันเป็นคานเขาก็ไม่อยากให้มันคานหนามากมันก็เลยกลายเป็นแนวคิดของแบนบีมมันก็ออกมาเพื่อรองรับคอนเซปต์ของแบนบีมแต่แบนบีมดังกล่าวมันก็ยังมองว่าเป็นพื้นไร้คานอยู่ถึงมันจะมีคานแต่มันเป็นคานที่แบนๆนะก็จะเป็นหลักการอย่างนั้นแต่ว่ากรณีของเราเนี่ยไม่มีทั้งคานนอกคานในเพราะฉะนั้นหลักในการแบ่งสัดส่วนก็คือโมเมนต์บวก60%เข้าแถบเสา40%เข้าแถบกลางคือหลักของแนวคิดก็คือแถบเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันระหว่างแถบเสากับแถบกลางแม้ว่ามันจะมีความกว้างเท่ากันแต่ว่าแถบเสาเนี่ยมันอยู่ตามแนวเสาแนวเสาเนี่ยเป็นแนวที่แข็งเป็นแนวที่มีสติฟเนสสูงมันก็เลยต้องดูดแรงเข้าแถบเสามากกว่าแถบกลางดังนั้นเวลาที่มันจะแตกร้าวอ่ะมันแตกแถบเสาเป็นไปก่อนแถบกลางเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะแถบเสาเนี่ยคือแถบหลักเหมือนมันมีมันแถบเสาเนี่ยเหมือนเป็นคานที่ถูกสร้างเอาไว้มันเป็นโครงสร้างหลักแถบกลางเนี่ยมันเหมือนกับเป็นตัวพื้นที่มาถ่ายแรงเข้าสู่แถบเสาอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยแถบเสาเนี่ยมันจึงต้องรับภาระในการรับแรงที่เยอะกว่ามันก็เลยมีสัดส่วนในการที่จะแบ่งโมเมนต์เข้าไปเยอะกว่าเช่นถ้าเป็นโมเมนต์บวกเนี่ยให้แบ่ง60%เข้าแถบเสา40%เข้าแถบกลางถ้าเป็นโมเมนต์ลบแล้วก็เป็นฐานรองรับตัวในคือฐานที่มีความต่อเนื่องเนี่ยก็แบ่งโมเมนต์ลบเนี่ยเข้าแถบเสา75%เข้าแถบกลาง25%
ถ้าเป็นฐานรองรับตัวริมก็คือตัวขอบละขอบอาคารนะคือด้านที่ไม่ต่อเนื่องละอันเนี้ยเขาบอกว่าให้แบ่งเข้าแถบเสา100%เลยแถบกลางไม่ต้องเข้าเลยนะแถบเสาให้เข้าไปหมดก็คราวนี้มันก็จะต้องมากระจายโมเมนต์กันนะครับไดอะแกรมตัวนี้ก็จะเป็นไดอะแกรมที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการกระจายโมเมนต์นะเช่นอันดับแรกเลยคุณต้องมันมีสติปที่มันวางต่อกันไปเช่นสติป XA สติป XB สติป XC ในแต่ละสติปเนี่ยเราหาโมเมนต์กระจายเข้าแถบเสาก่อนเช่น XAC ก็กระจายตามตารางนี้ XAB ก็คือมาตามแนวเส้นนี้เป็น XBC เสร็จแล้วเราจะเหลือโมเมนต์ที่เป็นกระจายเข้าแถบกลางของ XA ก็จะมาช่องนี้มารวมกับโมเมนต์ที่กระจายเข้าแถบกลางของแถบ XB ก็จะกลายเป็นตัวนี้ทำนองเดียวกันเนื่องจากว่าแถบกลางเนี่ยมันเป็นแถบที่คุมแถบเสานั้นแถบกลางเนี่ยโมเมนต์จึงแบ่งไว้สองส่วนส่วนบนเนี่ยไปรวมเข้ากับแถบจากด้านบนส่วนล่างก็ไปรวมกับแถบจากด้านล่างเอามารวมกันเพราะนั้น XBM เนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นเนื่องจากแถบกลางของแถบ XB กับแถบกลางของแถบ XC ของอย่างละครึ่งกลายมาเป็นแถบกลางที่เป็น XBM นะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือเราหาแถบเสาก่อนแล้วที่เหลือก็เอาของแถบกลางมารวมกันกลายเป็นแถบใหญ่อีกทีหนึ่งในแนว Y ก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับงั้นตารางก็จะกลายเป็นตารางกระจายโมเมนต์ตามขวางผมจะโชว์ให้ดูเฉพาะในแนว X แนว X เนี่ยเราเริ่มตักโมเมนต์ตามแนวแถบ XA XA เราเขียน XB อันนี้ก็ได้จากตารางนะครับแถบที่เรากระจายตามยาวมาแล้ว XA ก็คือดูจาก XA ก็ดูจากรูปนี้3165.2 6330.39 852.68ไล่มาตามนี้แล้วก็มาเขียนไว้ก่อนนะอันนี้ก็เป็นของแถบ XA ไว้ตรงนี้ไล่มาทั้งแถบแล้วก็แถบ XB ที่เรากระจายมาแล้วตามยาวเสร็จแล้วเราก็จะเอาสัมประสิทธิ์ที่กระจายเข้าแถบเสาก็เป็นหนึ่งเป็นโมเมนต์ลบโมเมนต์บวกเป็นจุดหกถ้าตัวในก็เป็นโมเมนต์ลบจุดเจ็ดห้าจุดเจ็ดห้าโมเมนต์บวกจุดหกโมเมนต์ลบตัวในจุดเจ็ดห้าเราก็เอาสัมประสิทธิ์หนึ่งไปคูณกับ3165ก็จะกลายเป็นตัวนี้เอาไปคูณกลายเป็นตัวนี้ออกมานะครับมันก็จะกลายเป็นโมเมนต์ลบโมเมนต์ในแถบเสาของ XA ตามนี้ต่อไปโมเมนต์ในแถบเสา XB XB ก็คือสัมประสิทธิ์ก็คือ1.6จุดเจ็ดห้าจุดเจ็ดห้าจุดหกจุดเจ็ดห้ากระจายเข้าแถบเสาก็คูณเข้าไปก็กลายเป็นช่องนี้ทั้งหมดนะฮะต่อมาสัมประสิทธิ์ของเข้าแถบกลางแถบกลางของแถบ XB ขึ้นข้างบนก็คือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็กลายเป็นจุดสองเพราะว่าทั้งหมดมันคือจุดสี่แต่มันมาแค่ครึ่งหนึ่งเพราะอีกครึ่งหนึ่งต้องไปข้างล่างต้องไปรวมกับแถบ XC อันนี้จุดเจ็ดห้าหรือจุดสองห้าครึ่งหนึ่งคือจุดหนึ่งสองห้าอันนี้ก็เลยกลายเป็นจุดหนึ่งสองห้าอันนี้จุดสองจุดหนึ่งสองห้าในขณะที่แถบกลางที่มาจากแถบ XA เนื่องจาก XA ไม่ต้องกระจายขึ้นข้างบนเพราะว่ามันมีครึ่งล่างเดียวก็เลยต้องใช้อัตราส่วนจุดสี่จุดสองห้าจุดสองห้าจุดสี่จุดสองห้าได้ก็คือเต็มครึ่งกลางครึ่งของแถบกลางก็เอาค่าพวกนี้ไปคูณกับโมเมนต์ก็จะออกมาเป็นบรรทัดนี้กับบรรทัดนี้แล้วก็เอาสองบรรทัดนี้มารวมกันมาบวกกันบวกกันก็จะกลายเป็นบรรทัดนี้อันนี้ก็เลยกลายเป็นโมเมนต์ของแถบกลางนั้นสรุปว่าอันเนี้ยนะครับที่เราต้องดูเนี่ยก็คือจะมีอยู่สามช่องด้วยกันเพราะฉะนั้นช่องที่อยู่เป็นช่องบนสุดก็คือช่องที่หนึ่งแถบเสาช่องที่สองนะครับที่เป็นการรวมกันของแถบกลางแล้วก็ช่องที่สามก็คือแถบ XBC
ของแถบสองของ XBC นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะต่อมาก็เช่นเดียวกัน XB มันต้องมาจอยกับ XC ด้วยแต่ว่าของแถบเสาเราทำไปแล้วเราได้ไปแล้วของแถบเสาซึ่งก็คือใช้ตารางก่อนนั้นได้ของแถบ XC โมเมนต์ในแถบ XC คือตามรูปนี้ตามค่านี้สมสิทธิ์เข้าแถบเสาคือโมเมนต์ลบไม่ต่อเนื่อง1โมเมนต์บวกจุด6โมเมนต์ลบจุด75จุด75โมเมนต์บวกจุด6โมเมนต์ลบจุด75ก็เอามาสมสิทธิ์มาคูณได้ค่าโมเมนต์เข้าแถบเสาของแถบ XC ในขณะเดียวกันสมสิทธิ์เข้าครึ่งแถบกลางของ XB เพราะ XB ต้องลงกับ XC ที่เป็นแถบกลางนะเพราะนั้นตรงนี้เหลือจุด2ก็คือจุด4หารด้วย2จุด75เหลือจุด25จะต้องหาร2จุด125จุด125จุด2จุด125ถ้ามองเดียวกันอันนี้ก็เป็นจุด2จุด125จุด125จุด2จุด125แล้วก็มาคูณกันก็จะกลายเป็นสมสิทธิ์เข้าครึ่งแถบกลางแล้วก็เอา2ตัวนี้มารวมกันตามไดอะแกรมก็จะกลายเป็นค่านี้ออกมานะเพราะว่าไดอะแกรมที่บอกก็คือมันจะมีการแตกเนี่ยตามไดอะแกรมของรูปนี้คือแต่ละแถบเนี่ยเราเอาเข้าแถบกลางก่อนเข้าแถบกลางก่อนแล้วของเท่าแถบเสาก่อนแล้วแถบกลางก็จะแบ่งครึ่งของข้างบนกับข้างล่างมารวมกันอันนี้ก็จะแบ่งครึ่งมาเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยถ้าเป็นโมเมนต์บวกเนี่ยอันนี้ก็จะกลายเป็นจุด6โมเมนต์บวกนะฮะอันนี้ก็จะกลายเป็นจุด2อันนี้ก็จะกลายเป็นจุด2ทั้งแถบก็จะกลายเป็น1.0อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เราก็ทําอย่างนี้ทั้งในแนวแกน x แล้วก็ในแนวแกน y ก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับทั้งแนวแกน y นะถ้าเข้าใจ x ก็เข้าใจ y เสร็จในขั้นตอนถัดมาเราก็เอาโมเมนต์ของแต่ละแถบมาเข้าสู่ขั้นที่8ก็คือเป็นการคำนวณปริมาณเหล็กเสริมละนะปริมาณเหล็กเสริมก็ตามสูตร AS เท่ากับ rho BD อันนี้เป็นสูตรสากลอยู่แล้วนะครับโดยที่ B ก็คือความกว้างของแต่ละแถบ D ก็คือความลึกประสิทธิผล rho คำนวณตามสูตรนี้สูตรนี้ไปหา M มาก่อนแล้วไปหาค่า R มาแล้วก็เอามาเช็คกับเหล็กเสริมขั้นต่ำเหล็กเสริมที่ได้ต้องมากกว่าเหล็กเสริมขั้นต่ำแต่ต้องไม่เกินเหล็กเสริมขั้นสูงเหล็กเสริมขั้นสูงก็คือจุด75โลบาลานโดยที่โลบาลานเท่ากับตามสูตรนี้แต่ว่าพวกพื้นไร้คานส่วนใหญ่เหล็กมันไม่เกินโลแมกซิมัมหรอกไม่เหมือนคานเพราะพื้นเนี่ยมันกว้างใหญ่มากเพราะนั้นเนี่ยไอตัว AS Max ไม่ค่อยคอนโทรลตัวที่จะคุมก็คือตัว AS Minimum เหล็กเสริมขั้นต่ำเนี่ยมันจะมักจะเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมมากกว่าก็ทำตารางออกมาเริ่มต้นตั้งแต่ทิศทาง x แถบเสาแถบเสาของ x ก็เอาค่าโมเมนต์ที่เราวิเคราะห์ได้นะครับตอนนี้ถ้าดูจากรูปนี้ก็กลับไปก็คือโมเมนต์ในแถบเสา3165.2 3798.23 6391.26 4734ทั้งหมดก็เอามาใส่ทำเป็น Excel ถัดมาเราจะหา MN เพราะนี่คือ MU MN มันสัมพันธ์กับ MU ตรงที่ว่า MN เท่ากับ MU หารด้วยค่าฟรี MU หารด้วยค่าฟรีฟรีก็คือจุด9มันก็จะมากกว่า MN ก็จะมากกว่า MU ต่อมาความกว้างของแถบเสาในแถบ XA มีความกว้าง112.5นี่คือค่า B Depth ความลึกประสิทธิผล17.2ก็นำไปสู่การหาค่า R ได้เพราะว่า R เนี่ยเท่ากับ MN ส่วนด้วย BD สแควร์ก็คือเอาช่องนี้หารด้วยความกว้าง B หารด้วย D สแควร์ได้ค่า R เมื่อหา R ได้ก็หาโลได้เพราะว่าเราบอกว่าโลตามสูตรนี้โลเท่ากับถ้าเขียนถ้าอยู่ในรูปของสมการโรเท่ากับเศษ1ส่วน m 1ลบสแควร์รูท1ลบ2 mr ส่วนด้วย fy
นั้นลองหา R ได้แล้วเราหาค่า MM เท่ากับอัตราส่วนของสเตรงท์ของเหล็กกับคอนกรีตเราก็จะหาค่าโลได้เราก็หาค่าโลได้ว่าจุด0027เมื่อได้ค่าโลก็ไปหา AS ที่คำนวณก็คือโล BD เอาโลไปคูณกับ B กับ D แล้วเอามาเช็คกับ AS min AS min ก็คือจุด0018 BH ก็คือเป็นเรื่องของเหล็กเสริมกันราวมากกว่าก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็จัดเหล็กก็ทำอย่างเงี้ยทุกๆเซกชันเราก็จะได้เหล็กเสริมในแถบเสาของแนวแกน X ซึ่งก็จะมีทั้งเหล็กเสริมบนแล้วก็เหล็กสามเหล็กเสริมล่างตามทิศทางโมเมนต์ว่าเป็น M ลบหรือ M บวกทำนองเดียวกันแถบกลางแถบกลางก็จะได้ครึ่งแถบกลางของแถบเสาของแถบ XA กับครึ่งแถบกลางของแถบ XB รวมกันก็เอาโมเมนต์ที่ได้ออกมาแล้วก็หาเป็นหลักการเดียวกันได้ปริมาณเหล็กเสริมที่ต้องการตามตารางนี้จัดเหล็กนะครับแถบเสา XC XBC ของแถบ XB ก็เช่นเดียวกันแถบกลางของแถบที่อยู่ระหว่าง XB กับ XC ก็เอาโมเมนต์มาคำนวณนะฮะแถบเสาของ XC ที่เหลือก็ซ้ำกันละจากนั้นก็เป็นทิศทาง Y แถบเสา Y ก็จะมี YA YB YC แถบเสาของ YA ก็เป็น YAC เพราะฉะนั้นมันก็เป็นหลักการเดียวกันไล่มาทั้งหมดนี้ก็สามารถที่จะทำเป็น Excel ได้แล้วก็นำไปสู่รายละเอียดของการเสริมเหล็กนะแล้วก็จะมีแถบเสา XA แถบเสา XB แล้วก็จะมีแถบกลางระหว่าง XA กับ XB แถบเสานะแถบกลางระหว่าง XB กับ XC ไล่มานะฮะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดการเสริมเหล็กในแถบออกแบบทิศทาง Y ก็ทำได้เช่นเดียวกันก็ประมาณนี้ครับจะเห็นว่าก็ไม่ได้ยากอะไรนะเป็นวิธีการใช้สัมประสิทธิ์ถ้าเราแตกโมเมนต์ได้แล้วเราก็รู้จักการที่เราเอาโมเมนต์มารวมกันเนี่ยมันก็จะสามารถจะคำนวณได้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ใช้เวลาไปประมาณ40 นาทีก็สอนตัวอย่างเสร็จละเดี๋ยวผมลองดูคำถามเนาะว่ามีคำถามอะไรบ้างนะครับก็คงอยู่ได้ถึง4 โมงนะครับเพราะนั้นคงจะได้เท่าที่ถามนี่นะโอเคเพราะว่าเดี๋ยวมีประชุมต่อนะครับแต่ว่าวิดีโอกับตัวสไลด์เดี๋ยวสไลด์น่าจะลงพรุ่งนี้ได้นะลงติดตามทางเพจของผมส่วนวิดีโอก็น่าจะลงได้นะอาจจะสักวัน2 วันอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เราก็ทำงานรวดเร็วขึ้นนะคุณอนอนิมัสนะครับมาดู question answer การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถออกแบบร่วมกันทั้ง2 วิธีได้หรือไม่เช่นคานออกแบบด้วยวิธีกำลังแต่เสาหรือฐานรากเอาแรงเซอร์วิสไปออกแบบในสเปรดชีตอื่นๆที่เป็นวิธีแนวแรงใช้งานเช่นเดียวกันอาคารโครงสร้างเหล็กคานเสาหรือชิ้นส่วนเมมเบอร์ทัสออกแบบวิธีตัวคูณแต่เอาแรงเซอร์วิสไปออกแบบแปรเอาจริงก็ไม่ได้มีข้อห้ามนะผมยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเช่นว่าคงถักเหล็กเนี่ยคงทัสหลังคาบ้านอย่างเงี้ยบางบ้านเนี่ยถ้าออกแบบเป็นตัวคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยเรานิยมออกแบบด้วยวิธีกําลังใช่ไหมฮะแต่พอโครงหลังคาเหล็กเนี่ยบางคนก็ยังออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธี ASD ก็คือเป็นวิธีหน่วยแรงใช้งานหรือว่าหน่วยแรงที่ยอมให้มันก็ไม่แปลกอะไรนะแต่ว่าปกติเขาก็จะแต่ถ้ามันหมายถึงว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโครงสร้างคอนกรีตเหมือนกันเนี่ยนะแต่ว่าคานนี่คุณออกแบบวิธีใช้งานเสาคุณออกแบบด้วยวิธีกําลังเนี่ยมันไม่ได้มีข้อห้ามนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องปกติที่จะต้องไปทําแบบนั้นเพื่ออะไรถูกไหม มันก็โอเคถ้ามันเป็นโครงสร้างคนละประเภทนะเช่นเป็นโครงเหล็กกับคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างเงี้ยอาจจะออกแบบได้กันคนละวิธีนะแต่ว่าถ้ามันเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเหมือนกันเป็นคานเป็นเสาเป็นฐานรากเป็นพื้นอย่างเงี้ยมันก็ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งไป
มันน่าจะดีที่สุดในความคิดผมแต่เขาก็ไม่ได้ห้ามว่าถ้าจะอันนึงจะใช้วิธีหนึ่งอันนึงก็ใช้วิธีแต่คุณก็ต้องใช้ให้ถูกเพราะว่าคุณใช้ออกแบบด้วยวิธีโดยแรงใช้งานคุณก็ใช้เซอร์วิสโหลดถ้าคุณออกแบบด้วยวิธีกำลังคุณก็ใช้อัลติเมทโหลดบางโครงสร้างเช่นฐานรากต้องออกแบบทั้งสองวิธีเพราะว่าฐานรากเนี่ยออกแบบเรื่องของตัวเสาเข็มเรื่องของแรงดันดินเนี่ยมันเป็นการออกแบบที่สภาวะใช้งานนะมันดินเนี่ยเราต้องเช็คเซฟโหลดใช่ไหมอย่างกระทรวงฐานรากก็จะมีอาราเบิลไพล์โหลดน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ของเสาเข็มน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของดินนั้นเป็นสภาวะใช้งานแต่ว่าถ้าออกแบบตัวที่เป็นตัวสตรัคเจอร์ของตัวฐานรากเนี่ยเช่นการเสริมเหล็กการเช็คความหนาเป็นเรื่องเชียร์เรื่องโมเมนต์เนี่ยอันนั้นต้องออกแบบที่สภาวะปะไหลมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวนะต่อไปมันจะเลื่อนไปเยอะเลยนะครับอ่ะเราสามารถออกแบบจ็อบแพนเนลพร้อมกับออกแบบใส่เชเฮดร่วมกันได้ไหมได้ครับก็มันก็คือทําให้พื้นมันหนาขึ้นนะถ้าเราทําให้พื้นมันหนาขึ้นแล้วข้างในเนี่ยเรามีเชียร์เฮดอีกนะเช่นสมมุติว่าถ้าเรามีแฟลตสแลบนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือมีความหนาละแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่เชียร์เฮดเข้าไปนะครับใส่เหล็กเหมือนกับว่าตัวเชียร์เฮดเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเหล็กรูปพรรณใส่เข้าไปแต่ว่าต้องดูนิดนึงนะเพราะว่ามันมีเรื่องของความยาวของเชียร์เฮดว่าตัวเชียร์เฮดของคุณเนี่ยคุณจะใส่เข้าไปในตรงส่วนดรอปเลยดรอปของคุณก็ต้องยาวพอสมควรที่จะนั่นคือมิติของตัวดรอปเนี่ยว่าระยะของดรอปเนี่ยที่จะเป็นดรอปเนี่ยคือไม่ใช่ว่าคุณไปทําขยายความหนาพื้นแล้วจะเรียกว่าเป็นดรอปเนี่ยมันไม่ใช่นะมันต้องได้ระยะด้วยนะว่าระยะที่วัดออกไปผมจําระยะไม่ได้แล้วนะ L หาร3หรือ L หาร6อะไรแต่ละทิศทางเนี่ยต้องมีค่ากําหนดเนี่ยโค้ดต้องกำหนดว่าระยะอะไรบางอย่างเนี่ยนะต้องไปเปิดดูทีจำไม่ได้คือขนาดดรอปต้องได้ตามมาตรฐานถ้าขนาดดรอปไม่ได้มาตรฐานเราจะไม่เรียกว่าดรอปเราจะเรียกว่าเขาจะเรียกว่าเชียร์แคปิตอลจะเรียกแบบหนึ่งนะมันมีคือมันจะมีอีกเพราะว่าถ้ามันเป็นดรอปเนี่ยการคิดโมเมนต์เนี่ยเราคิดที่ตรงไหนเราเอาเหล็กอะไรมาคิดมันผสมผสานกันเยอะแยะมากมายไปหมดแล้วมันต้องได้มาตรฐานตรงนั้นในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคุณใช้เชียร์เฮดเนี่ยมันก็ต้องมีการดีไซน์ความยาวของเชียร์เฮดด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าใส่เชียร์เฮดสั้นๆเนี่ยไอ้พันทิ้งเชียร์มันก็ไปตัดเชียร์เฮดมันก็ไปตัดตรงขอบมันก็พังได้อยู่ดีเพราะมันมีหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องเอาดรอปมาแล้วก็มีเชียร์เฮดแล้วเราอยากจะใส่เชียร์เฮดให้อยู่ในความลึกของดรอปเนี่ยเราต้องคํานวณระยะว่ามันฟิตเข้าไปได้ไหมหรือว่าความยาวอันไหนที่จะเป็นตัวควบคุมพวกนี้ SI 318นี่เขียนละเอียดชัดเจนมากเลยนะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันหลังจะเอามาเล่าให้ฟังนะวันหลังจะเอาเรื่องของแนวทางในการที่จะป้องกันแรงเฉือนทะลุเนี่ยแล้วก็วิธีการออกแบบพวกเชียร์เฮดพวกเชียร์สตั๊ดพวกเชียร์พวกสเตอร์รัมเนี่ยแล้วอะไรที่เราเรียกว่าดรอปพาเนลเนี่ยเงื่อนไขมันต้องมีอะไรถ้าไม่ใช่เราจะเรียกมันว่าเป็นอะไรแล้วมันมีผลสืบเนื่องอย่างไรจริงๆผมก็เคยเขียนดีไซน์คลิปลงไปแล้วหลายตอนเนี่ยลองไปค้นๆใน Facebook ผมดูอ่ะก็จะได้เห็นอะไรเยอะแยะเลยนะครับอ่ะตำแหน่งเสาที่มีคานพาดผ่านโอ้ยไม่ต้องมีดอกแล้วคือถ้าวัตถุประสงค์เพื่อการรับแรงเฉือนนะเพราะว่าถ้ามันมีคานแต่คานต้องใหญ่นะไม่ใช่แบนบีมทั่วไปนะถ้าพูดถึงคานเนี่ยก็ต้องมีความหนาพอสมควรมันถึงจะเป็นคานจริงๆถ้ามันมีคานอยู่แล้วมันก็จะไม่ทะลุแล้วเพราะมันไม่สามารถจะพื้นทะลุผ่านคานไม่ได้ถ้าคานของคุณไม่บางอย่างสลับออนบีมอย่างเงี้ยพื้นบนคานอย่างเงี้ยคุณไม่จำเป็นต้องใช้พันทิ้งเชียร์ถูกไหมเพราะมันไม่มีทางทะลุผ่านคานไปได้เป็นไม่ได้แต่ถ้าเกิดคานของคุณบางๆเช่นไอ้ค่าที่ผมพูดถึงเนี่ยสติฟเนสสัมพัทระหว่างคานกับพื้นเนี่ยมันเป็นตัวบอกว่าขนาดของคานเทียบกับพื้นถ้าคานของคุณเล็กพื้นของคุณหนามันก็จะไม่เรียกคานแล้วมันจะถือว่าคานนั้นน่ะมันเป็น
ส่วนหนึ่งของพื้นที่หนาขึ้นอันนั้นคุณก็ยังมีเงื่อนไขว่าคุณจำเป็นต้องเช็คพาร์ทิชั่นเชียร์อยู่แต่ถ้าเกิดคุณมีคานใหญ่ๆเป็นคานปกติทั่วไปอย่างนั้นนะอันนั้นก็ไม่จำเป็นต้องใส่ดอกวัตถุประสงค์เพื่อการต้านแรงเฉือนนะครับหลักๆก็อย่างนั้นถ้ามีแบนบีมก็อันนี้ก็มีหลักการเหมือนกันนะครับคุณอนอนิมัสคือหลักผมเนี่ยถ้าเป็นแบนบีมเนี่ยนะผมจะดูว่าสแปนมันจะไม่เท่ากันระหว่าง L1 กับ L2 เนี่ยถ้ามันต่างกันมากๆสักอย่าง L1 สัก10 เมตร L2 สัก5 เมตรอย่างเงี้ยผมจะดีไซน์เป็นมันเวย์นะผมจะให้มันพาดช่วงสั้นเข้าหาตัวคานแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่อ่ะผมคิดว่ามันยังพอเป็นทูเวย์ได้มันก็มีหลักเกณฑ์คร่าวๆอยู่แต่ว่าหลังๆเนี่ยเราใช้โปรแกรมพวก Finite Element เนี่ยเราไม่ต้องมานั่งคิดเลยว่าเป็นวันเบรหรือเป็นทูเบรคุณใส่เชลล์อิเลเมนต์เข้าไปตรงไหนมันเป็นแบนใส่ความหนาขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็วิเคราะห์อะไรออกมาให้เราได้อัตโนมัติเลยแต่ถ้าเกิดเราไม่มีเนี่ยเราต้องซิมพลิฟายเองเนี่ยเราก็ต้องมีหลักเกณฑ์ของเราพอสมควรว่าเมื่อไหร่ที่เราจะบอกมันเป็นวันเบรหรือเป็นทูเบรตามหลักเกณฑ์ที่ผมให้ไปสักครู่นี้นะครับขอความกรุณาอธิบายว่าทําไม ACI จึงระบุว่า DDM ไม่เหมาะกับพื้นดัดแรงผมไม่แน่ใจนะว่าเขาระบุหรือเปล่าแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยพอมันเป็นพื้นอัดแรงแล้วเนี่ยอันดับแรกเลยอ่ะนะครับมันจะมีโมเมนต์เพิ่มเติมไม่ใช่มีเฉพาะ gravity load มันมีพวกโมเมนต์ที่เกิดจากการอัดแรงเขาเรียกว่าเป็น secondary moment หรือบางคนเรียกว่า parasitic moment นะอันนั้นก็ถ้าคุณคำนวณได้ก็ใช้ได้แหละอันที่สองก็คือว่าพื้นอัดแรงเนี่ยมันดีไซน์ไม่เหมือนกับพื้น RC พื้น RC เนี่ยเราต้องแบ่งแถบเสาแถบกลางแต่พื้นอัดแรงเนี่ยไม่จำเป็นต้องแบ่งเราดีไซน์ทั้งสติกได้เลยเพราะว่าการอัดแรงเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยในการที่จะทําให้การกระจายของโมเมนต์เนี่ยมันอยู่ในใกล้ค่าที่ใกล้เคียงกันนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้จําเป็นต้องมีการแบ่งแถบเสาแถบกลางถ้าเป็นพื้นอัดแรงนะครับคุณชาญวิทย์นะฮะวิธีคิดน้ำหนักผนังตามแปลนที่ถ่ายลงพื้นทำยังไงถ้าก็เอาตรงๆแล้วนะมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ซอฟต์แวร์ไหมถ้าเราใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยนะถ้าผนังมันผิดปกติหรือมันไม่ได้ยูนิฟอร์มหรือว่ามันไปกระจุกที่จุดใดจุดหนึ่งอันนั้นอาจจะต้องทำคานเป็นเขาเรียกว่าดัมมี่เอลิเมนต์ทำคานหลอกเพื่อจะให้วาดเป็นแนวผนังแต่ไม่ต้องใส่พรอพเพอร์ตี้ของคานแต่ว่าคล้ายๆกับสร้างแนวให้มันแล้วก็เอาโหลดเป็นไลน์โหลดอันนั้นคือดีที่สุดแล้วเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวว่าเราจะยูนิฟอร์มเป็นยังไงเพราะถ้าเกิดว่าเราไปยูนิฟอร์มแล้วเราไปเผื่อมากเกินไปมันก็เปลืองถ้าเกิดเราเผื่อน้อยเกินไปมันก็อาจจะไม่ปลอดภัยงั้นถ้าเราใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยแล้วเรามีเชลเอลิเมนต์อยู่เราก็ใส่สร้างเป็นดัมมี่บีมเอลิเมนต์ไลน์เอลิเมนต์เข้าไปแทรกตามแนวของเชลเนี่ยเราก็ใส่ไลน์โหลดเข้าไปอันนั้นคือวิธีที่ดีที่สุดนะฮะแต่ว่าก็อย่างที่บอกอ่ะมันก็มีการซิมพลิฟิเคชันก็คือดูจากผังแล้วก็คำนวณเป็นไลน์โหลดทั้งหมดนะว่ามีกำแพงยาวเท่าไหร่กำแพงหนาเท่าไหร่แล้วก็คำนวณเป็นไลน์โหลดแล้วก็เอามาเฉลี่ยกระจายแต่ถ้าเฉลี่ยกระจายอย่างนั้นก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่ามันก็พอได้นะแต่ว่าต้องดูสัดส่วนดีๆถ้าเป็นพื้นออนบีมอาจจะไม่ค่อยเหมาะเพราะพื้นออนบีมมันบางเมื่อเทียบกับน้ำหนักที่กดแต่ถ้าเป็นแฟลชสแลบที่หนา25 เซนแล้วผนังมันหนา10 เซนอย่างเงี้ยคือการกระจายของตัวสแลบเนี่ยสติฟเนสมันสูงเนี่ยแม้ว่าแรงกระทำเป็นไลน์โหลดหรือเป็นพอยต์โหลดเนี่ยมันก็กระจายได้พื้นมันมีความหนามันมีสติฟเนสสูงนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็เขาก็เลยบางคนเขาก็เลยยอมว่าถ้าเป็นพื้นไร้คานเพราะพื้นไร้คานจะมีความหนาก็ยอมให้กระจายออกมาเป็นแรงกระจายเทียบเท่ามันก็มีสูตรอยู่พอสมควรแต่ว่ามันก็มีความแปรผันสูงเพราะมันก็ไม่รู้ว่าตำแหน่งของพื้นคุณอยู่ตรงจุดไหนบ้างนะเช่นคุณเอาไลน์โหลดมาอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าคุณเอามาหารพื้นที่แล้วคูณฟังคนก็ใช้แฟกเตอร์1.5เท่า1.2เท่าจุดหรือ2เท่าอย่างเงี้ยปกติมันไม่ควรเกิน2เท่ามันก็อาจจะใช้ได้เหมือนกันแต่มันก็ต้องระมัดระวังว่ามันก็เปลืองได้
เหมือนกันนะครับระยะ offset 10% good anonymous ระยะ offset 10%ของช่วงเสาแนว offset หากช่วงเสาสองข้างมีความยาวต่างกันจะใช้ความยาวใดในการคิดค่า offset อ๋อก็เอาง่ายๆนะไอ้ระยะเยื้องของเสาเนี่ยเพื่อให้มันมีความปลอดภัยจริงๆก็เอาความยาวที่สั้นกว่ามาคิด offset นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือเขาก็ไม่ได้ห้ามว่าจะไม่ให้เกิน10%เพียงแต่ว่าถ้ามันเกิน10%แล้วเนี่ยเวลาวิเคราะห์อะไรเงี้ยมันก็จะต้องไปทำโดยใช้โปรแกรม FEM ที่มันมีความละเอียดขึ้นนะครับเดี๋ยวนะใน ACI 31814ข้อ8.10.4.3กล่าวถึงการปรับแก้ค่าโมเมนต์ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้หมายถึงอะไรเนาะแต่ว่าผมต้องไปเปิดดูแต่ถ้าผมเดาไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการ adjust moment diagram ใช่ไหมปรับโมเมนต์ลบโมเมนต์บวกนะซึ่งก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่พวกเราไม่ค่อยรู้คือเวลาที่เราวิเคราะห์โครงสร้างเนี่ยโมเมนต์ลบมันได้เท่าไหร่แล้วก็เอาไปออกแบบเลยโมเมนต์บวกมันได้เท่าไหร่แล้วก็ไปออกแบบเลยนะฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย ACI เขายอมให้เรา adjust ค่าโมเมนต์ที่ได้จากการวิเคราะห์ได้เช่นปรับโมเมนต์ลบให้ลดลงแล้วไปเพิ่มโมเมนต์บวกประมาณหนึ่งเพราะเขาถือว่าโครงสร้างเนี่ยมันสามารถกระจายแรงมันไม่ใช่ว่าหน้าตัดที่ต้องรับโมเมนต์ลบแล้วถ้าโมเมนต์ลบหน้าตัดนั้นมันเกินแล้วมันจะถล่มมันไม่ใช่ไอ้ส่วนเกินเนี่ยมันกระจายหรือว่ามัน redistribution ไปตรงหน้าตัดอื่นได้เช่นอาจจะกระจายเป็นโมเมนต์บวกเขาก็เลยมีการอนุญาตให้มีการ redistribute moment หรือว่า adjust moment ได้อันนี้เขาเรียกว่า moment redistribution แต่มันก็มีหลักเกณฑ์ไม่ได้ adjust ได้100%หรือ adjust ได้ขนาดไหนก็มีขอบจำกัดว่า adjust ได้เท่าไหร่อะไรยังไงซึ่งอันนี้มีประโยชน์มีประโยชน์เพราะบางทีเนี่ยผมจะใช้เยอะตอนเสริมกำลังเพราะตอนเสริมกำลังเนี่ยบางทีผมเห็นว่าเอ้ยเรามี reserve โมเมนต์ส่วนโมเมนต์บวกเยอะโมเมนต์ลบมันอาจจะไม่มันอาจจะอ่ะโมเมนต์ลบเนี่ยอ่ะอันนี้หลักการอย่างเงี้ยนะอ่ะผมยกตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยสมมุติว่าถ้าคุณดูโมเมนต์ไดอะแกรมของคุณเป็นรูปนี้ที่ได้จากการวิเคราะห์โครงสร้างเนี้ยอ่ะที่เมื่อกี้เราบอกว่า M0 คือ1,000นะสมมตินะไอ้ตรงเนี้ยถ้าตามการวิเคราะห์ปกติอ่ะมันก็ควรจะกลายเป็น350กับ650ถ้าเป็นช่วงในนะก็คือสรุปแล้วรวมกันแล้วได้1,100จริงๆโมเมนต์ไดแกรมแบบนี้มันเฟกซิเบิลมันอัดจัสต์ได้นิดหน่อยมันไม่จำเป็นต้องเกิดเป๊ะขนาดนี้หรอกสมมุติว่าถ้าคุณจะออกแบบตรงนี้ปรับอัดจัสต์เป็นเหลือสัก600เพราะเหล็กแน่นเหลือเกินละแล้วก็ตรงนี้ไปเพิ่มให้มันเป็นสัก400อย่างเงี้ยอันนี้เอไซก็ยอมรับได้นะอันนี้เขาเรียกว่ารีดิสทริบิวก็คือลดตรงนี้ลงลดตรงนี้ลงจาก650เหลือ600แต่ว่าคุณจะเห็นว่าการที่คุณลดเนี่ยคุณไม่ใช่ลดลงแบบเฉยๆนะคุณต้องไปเพิ่มอะไรบางอย่างคุณเพิ่มนี่เป็น400นั้นหลักสำคัญก็คือโครงสร้างนี้จะไม่มีวันถล่มเลยตราบเท่าที่คุณได้ M0 เพราะว่า M0 ตัวนี้ก็1,000 M0 ตัวนี้ก็1,100จะเห็นว่า2ตัวนี้ M0 เท่ากับ1,000ทั้งคู่เพราะนั้นเนี่ยโครงสร้างที่เรานะครับสมมุติมันจะเกิดเหตุการณ์ยังไงตรงนี้คุณได้650คุณก็ไปเสริมเหล็กคุณก็ไปเสริมเหล็กซึ่งสมมุติว่าคุณเสริมเหล็กออกมาแล้วคุณได้ DB16 โมเมนต์ลบเนี่ยเหล็กบนคุณได้ DB16 add 150แต่ปรากฏว่าหน้างานจริงไม่รู้เกิดอะไรผิดพลาดปรากฏว่ามีการใส่แค่ DB16 add 200แต่ว่าไอ้เหล็กบนเนี้ย350เนี่ยตามดีไซเนอร์กำหนดเนี่ยอาจสมมติคุณได้300ไอ้ตรงนี้เขาใส่มาปรากฏว่าเขาใส่ DB16 add 200อย่างเงี้ยโครงสร้างเนี่ยคุณจะไม่ต้องเสริมกำลังไหม ต้องทุบทิ้งสร้างใหม่ไหมเพราะคุณบอกว่านี่ไง
เหล็กที่ใส่มามันไม่ได้ตามแบบเพราะว่าตามแบบมัน150แต่ว่าเนี่ยเราใส่ปรากฏว่าทําจริง200แต่คุณอย่าลืมนะว่าคุณมีกําลังรับม้วนบวกเพิ่มขึ้นเพราะว่าที่เขาใส่มาเนี่ยมันคือ200ตามแบบมันคือ300งั้นโครงสร้างเนี้ยอาจจะรับได้ก็ได้ตราบเท่าที่ว่าโมเมนต์ลบกับโมเมนต์บวกสองตัวนี้เฉลี่ยกันแล้วรวมกันแล้วมันได้1,000ซึ่งเท่ากับตามที่คุณออกแบบไว้งั้นมันไม่ได้ริจิดขนาดว่าหน้าตัดนั้นต้องเป๊ะขนาดนั้นมันถึงจะรอดมันดูในภาพรวมได้ว่าเหล็กล่างหายไปบางส่วนแต่ว่ามันมีเหล็กบนเข้ามาบางส่วนอันนี้เป็นหัวข้อนี้นะถ้าผมจําไม่ผิดอันนี้วิศวกรจําเป็นต้องรู้จะช่วยในงานเสริมกําลังเราได้เราจะได้ไม่ต้องไปดิจิตอะไรมากนักเพราะเราเอาเหล็กที่เราเหลือใช้คือกําลังรับน้ำหนักมันมีมากพออยู่แล้วล่ะที่มันจะรับมาเป็นบวกเนี่ยเราก็เอาบางส่วนมาช่วยรับเป็นลบได้อะไรประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวว่าเราต้องคุยกันอีกเยอะเลยนะเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าอ่านโค้ดไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเจอแนวทางอะไรมากมายนะสำคัญที่ผมจะต้องบอกพวกเราคือต้องไม่หยุดอ่านหนังสือเลยนะผมอ่านหนังสือบ่อยมากแล้วก็สนุกกับการอ่านหนังสือเพราะอันนี้คือทําให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นถ้าทําแบรนด์บีมีหลักการเลือกวางแนวไหมก็เลือกแนวยาวแหละครับเพราะมันต้องทําให้มันพื้นหนาพูดง่ายๆก็คือแนวไหนที่เกิดโมเมนต์เยอะอ่ะก็คือสแปนที่ช่วงยาวอ่ะเพราะมันก็จะต้องทําให้พื้นหนาในบริเวณนั้นคือต้องทําให้รับโมเมนต์ได้มากนะครับในกรณีที่ก่อผนังมันแตกสลับต้องเผื่อน้ําหนักผนังอ้าวก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าผนังมากหรือน้อยมันก็แล้วแต่แล้วเป็นผนังเป็นไลท์พาร์ติชันหรือเป็นผนังอิฐใช่ไหมฮะมันมีหลายรูปแบบมันก็ต้องดูอ่ะถ้ามันเป็นขึ้นอยู่กับอาคารด้วยใช่ไหมถ้าคุณทําเป็นออฟฟิศอย่างเงี้ยคุณอาจจะไม่ต้องการผนังอะไรเลยเพราะคุณต้องการสภาพเปิดโล่งอันนี้คุณอาจจะไม่ต้องเผื่อเยอะแต่ถ้าเกิดคุณทําเป็นคอนโดมิเนียมซึ่งมันต้องมีการแบ่งผนังชัดเจนนะมีผนังห้องใครห้องมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีผนังหนักมันก็ต้องแล้วแต่การออกแบบนะครับกรณีแบนบีมเราสามารถขยายความกว้างของแบนบีมเพื่อเพิ่มขีดจํากัดของโลแม็กโลแม็กส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะเราคํานวณดูเถอะส่วนใหญ่อะพื้นไร้คานเนี่ยตายที่โดมินทั้งนั้นน่ะมันจะคือมันมักไม่ถึงหรอกมันเป็นพวกคือพื้นไร้คานเนี่ยมันจะมีลักษณะที่มันเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ tension control ก็คือเป็น lightly reinforced อยู่แล้วโดยสภาพมันไม่ได้ไปเชิงมากคือคอนกรีตจะไม่อัดแตกอะจะไม่ได้เกิด crushing แบบนั้นนะไม่ค่อยมีประเด็นปัญหานั้นเท่าไหร่นะพื้นไร้คานเป็นห่วง punching เป็นหลักนะครับก็อันนี้ก็ตอบไปแล้วนะครับวิธีการคิดโหลดผนังกระจายออกมาเป็น super imposed dead load ตอบไปแล้วนะหลักการไปแล้วทำไมถึงข้อกำหนดควบคุมสัดส่วนน้ำหนักไลท์โหลดทำไมในเรื่องของการใช้ DDM เนี่ยมีการลิมิตค่าไลท์โหลดต่อเดดโหลดไว้ไม่เกิน2เพราะว่าไอ้สัมประสิทธิ์จุด65จุด35หรือว่าจุด3จุด26จุด5 2.7หรือว่าไอ้สัมประสิทธิ์ที่กระจายเข้าโมเมนต์ตามฝางตามอะไรเนี่ยจริงๆมันเป็นตัวเลขที่มีคนคิดให้เรามีคนที่เขาไปทําวิจัยแล้วเขาก็ไปทําในหลายเคสเลยแต่ไอ้การวิจัยของเขาก็จะจํากัดค่าไลท์โหลดต่อเดดโหลดไว้ไม่เกินเท่านี้นั่นมันก็เลยเป็นเงื่อนไขเพราะฉะนั้นถ้าไลท์โหลดต่อเดดโหลดเราเกินเราก็ไม่ควรมาใช้วิธี DDM เพราะมันอยู่นอกเงื่อนไขที่เขาพัฒนาไอ้ตัวสัมประสิทธิ์ให้เราใช้นะครับก็ประมาณนั้นเราก็ไปใช้วิธีอื่นนะไปใช้วิธี Equivalent Frame ไปใช้วิธี Finite Element ไลท์โหลดไม่เท่ากันทำอย่างไรครับเพราะกระทรวงไหมก็ทำตามนั้นแหละก็ตามบริเวณตรงไหนมันไลท์โหลดเยอะมันก็ใส่โหลดเยอะแล้วก็ต้องใส่เหล็กเพิ่มตรงบริเวณนั้นตรงไหนที่ไลท์โหลดน้อยก็ใส่เหล็กน้อยก็ดีไซน์แยกส่วนได้อยู่แล้วนะครับตามพื้นที่และความจําเป็นห้องอย่างห้องสมุดอาคารหนึ่งอาคารมหาลัยอย่างเงี้ยมีเป็นส่วนห้องเรียนก็ไลท์โหลด300ห้องสมุดก็เท่าไหร่อ่ะ600อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เท่ากันนะครับเหมือนในวทใช้ข้อกำหนดไลท์โหลดต่อไลท์โหลดเท่ากับ3เท่าใช่ผมก็จําได้ว่ามัน3นี่แหละแต่ว่าเหมือนเขาเปลี่ยนเป็น2แต่นี้ไปดีเช็คกับเอไซอีกทีหนึ่งนะอันนี้มันอยู่ในเอไซโค้ดนะอันนี้ผมก็คุ้นๆว่า3แต่ว่า3เนี่ยผมเหมือนมันเป็นเรื่องของคานต่อเนื่องสัมประสิทธิ์คานต่อเนื่องแต่ว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงสัมประสิทธิ์ของพื้นไร้คานมันอาจจะคนละแบบกันนะอาจจะมีคนละเงื่อนไขกันนะต้องไปรีเช็คทีหนึ่งนะฮะคุณสิทธิพงศ์นะฮะในกรณี
ที่เสาของชั้นที่เราพิจารณามีการรับโมเมนต์จากแรงภายนอกโมเมนต์นี้ต้องถ่ายเพิ่มเข้าไปในพื้นหรือไม่มีต้องถ่ายแน่นอนนะครับเพราะว่าที่ผมพูดเนี่ยสูตรแรงเฉียดทะลุเนี่ยมันมาจากสองส่วนมันมาจากน้ำหนักในแนวดิ่งที่กดลงไปแต่ว่าถ้าโครงสร้างต้องรับแรงด้านข้างเนี่ยมันมีแรงผลักด้านข้างเข้าตามฟลอร์แรงผลักพวกนี้มันจะกลายเป็นโมเมนต์ในเสาแล้วโมเมนต์ในเสาตรงนี้มันจะต้องทําให้เกิดการอันบาลานซ์โมเมนต์กับพื้นแล้วมันก็ทําให้เกิดความเค้นเฉือนเพิ่มเติมมันจะไปรวมเข้ากับความเค้นเฉือนที่เกิดจาก gravity load เพราะในไซโคสเนี่ยเขาจะมีพูดเรื่องนี้ชัดเจนมากเลยก็บอกว่าหน่วยแรงเฉือนทะลุคํานวณจากผลรวมของหน่วยแรงเฉือนทะลุที่เกิดจากแรงน้ําหนักบรรทุกในแนวดิ่งรวมกับแรงเฉือนทะลุที่เกิดจากการถ่ายเทโมเมนต์ที่ไม่สมดุลซึ่งไอโมเมนต์ไม่สมดุลเนี่ยก็คือเกิดจากพวกแรงด้านข้างนั้นเลยนะฮะต้องลงเข้าไปด้วยนะต้องลงไปด้วยแต่ว่าแน่นอนวันนี้ผมไม่ได้สอนเจาะลึกไปขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็คือให้เอาแบบที่ซิมพลิฟายมาให้นะครับคุณธนวันนะครับขออนุญาตสอบถามกรณีเสาต้นมุมมีพื้นที่ B0 อีกฝั่งอยู่ระยะดีส่วนสองพอดีสามารถคิดเป็นเสาต้นริมอ๋อหมายถึงว่าแนวเสามันอาจจะไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือดีหารสองอย่างเงี้ยหรอตรงขอบพอดีอย่างเงี้ยหรอใช่ไหมฮะมีพื้นที่ก็คือถ้าอย่างเงี้ยมันก็ยังเสี่ยงอยู่นะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแนวที่ขาดไปแล้วมันไม่มีพื้นที่ให้เฉือนถูกไหมมันไม่มีพื้นที่ให้เฉือนเนาะแล้วอย่างที่ผมพูดอ่ะก็คือว่าไอเรื่องของพื้นที่ที่เป็น critical section อย่างสองแนวเนี้ยมันเป็นพื้นที่สมมุติมันไม่ได้เป็นความจริงความจริงมันอาจจะยาวกว่านี้ใหญ่กว่านี้เพราะนั้นไอ้ที่คุณมีเผื่อขั้นระยะดีหาสองแล้วคุณไปชนขอบแล้วคุณจะเอาขอบมาคิดด้วยเนี่ยไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะว่าแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ก็คืออะไรคุณจะเห็นว่าตรงนี้คุณจะยาวขึ้นเพิ่มขึ้นคุณจะได้ระยะนี้ออกมาแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของตัวสีเหลืองนะถ้าคุณเทียบสองรูปเนี่ยนะฮะจะเห็นเลยว่าถ้าเกิดว่ารูปหนึ่งเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอแนวขอบที่มันเป็นแนวเส้นรอบรูปวิกฤตเนี่ยมันก็จะขอบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราร่นระยะเข้ามาข้างในเนี่ยคุณจะได้เป็นประโยชน์จากตรงนี้เพราะว่าไอเส้นสีเขียวของคุณเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นใช่ไหมฮะไม่งั้นมันก็จะอยู่แค่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยคุณจะได้ระยะนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วคุณจะได้ระยะนี้เพิ่มขึ้นมาอันนี้จะเพิ่ม B0เพราะว่าไอเส้นนี้กับเส้นนี้เนี่ยคือเส้นเดียวกันแต่ว่าระยะนี้จะเพิ่มอันนี้จะเพิ่มแต่ว่าเราจะไม่เอาสองเส้นนี้มาคิดเพราะยังไงก็คือขอบนะครับนะฮะเหล็กเสริมไม่ต้องวิ่งยาวใช่ไหมอันนี้เหล็กเสริมอันนี้เป็นเรื่องคำถามดีเทลลิ่งว่าระยะหยุดเหล็กมันจะมีสัดส่วนในการหยุดอยู่ว่า1/3ต้องต่อเนื่อง1/2ต้องอะไรระยะหยุดเท่าไหร่อันนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูถ้ามันเป็นในเขตแผ่นดินไหวมันจะมีประกาศกระทรวงมหาดไทยเพราะอันนั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องจัดรายละเอียดการเสริมเหล็กในพื้นไร่คานให้ได้รายละเอียดเสริมเหล็กขั้นต่ำอันนี้เคยสอนไปแล้วตอนนี้ไม่ดูรายละเอียดเองนะครับเราไปดูคลิปย้อนหลังก็ได้นะครับคุณมงคลนะครับในกรณีที่น้ำหนักไม่กระจายทั่วทั้งพื้นประมาณว่าถังน้ำเราจะกระจายน้ำหนักได้อย่างไรครับคืออย่างนี้คือขึ้นอยู่กับว่าความเป็นพอยต์โหลดไปมีมากน้อยแค่ไหนสมมุติถ้าเกิดว่าคุณมีพื้นที่หนาคือเรื่องนี้มันไม่มีคำตอบตายตัวชัดเจนมันไม่มีคำตอบตายตัวชัดเจนคุณมีพื้นที่หนาหนาน้ำหนักที่เป็นพอยต์โหลดที่ลงเนี่ยเอาจริงๆอ่ะถ้าพื้นหนามันก็เหมือนกับยูนิฟอร์มโหลดอะแล้วถ้าเกิดว่าคุณยิ่งทําไปเป็นพวกแท่นไปวางรับอีกทีนึงเนี่ยมันก็คือกระจายโหลดไปแล้วมันยิ่งหนาขึ้นอย่างนี้มันก็ใกล้ยูนิฟอร์มโหลดมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าพื้นของคุณตัวนี้ยิ่งบางสติฟเนสของพื้นต่ำเนี่ยไอ้ความที่มันเป็นพอยต์โหลดแล้วคุณไม่มีแผ่นฐานคุณก็คือมีขาอะไรของเครื่องจักรอะไรไปวางเลยอย่างเงี้ย
คือนี้เราไม่กล้ากระจายเป็นยูนิฟอร์มโหลดนะถูกไหมเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยคุณเอาแรง10 ตันมาวางนะแล้วก็ตัวนี้ของคุณ5 เมตรเนี่ยโมเมนต์ใดโมเมนต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือ PL ส่วนที่4ก็คือ10คูณด้วย5หารด้วย4นะอันนี้เราจะได้เท่าไหร่25เอ้ย12.5 ตันเมตรโมเมนต์ไดกรัมนะแต่ถ้าเกิดว่าเรากระจายเป็นยูนิฟอร์มโหลดเนี่ยมันกล้ากระจายไหมมันก็จะเหลือ2 ตันต่อเมตรเพราะมัน10 2 ตันต่อเมตรแต่โมเมนต์เนี่ยจะเป็น W L square ส่วน8นะก็ออกมาเท่ากับ2 คูณด้วย 5 กำลัง 2ส่วนด้วย8เหลือเท่าไหร่สองคูณด้วย5สแควร์หารด้วย8คูณได้6.25คุณเห็นไหมงั้นโมเมนต์นี่มันต่างกันสองเท่านะสองเท่าก็แปลว่าถ้าคุณเอาโหลด10ไปกระจายเป็น2แล้วคุณกระทำเนี่ยแล้วโมเมนต์คุณจะหายไปครึ่งหนึ่งเพราะว่าโหลดที่มันล้ำมาเป็นจุดเนี่ยมันได้โมเมนต์เยอะกว่าทีนี้ตัวแม็กก็คือ2 เท่าเรากล้าไหมล่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าไอ้10 ตันตรงเนี้ยถ้ามันไปอยู่จุดอื่นเนี่ยโมเมนต์มันก็จะน้อยลงอ่ะสมมุติถ้า10 ตันอยู่ตรงจุดนี้ไม่ได้อยู่จุดกึ่งกลางมันก็จะไม่ถึงตัวนี้เพราะฉะนั้นบางคนเขาก็เลยกระจายเหมือนกันแต่เขาก็แอบไปแฝงแฟกเตอร์อะไรบางอย่างเช่น1.5เผื่อไว้มันก็กลายเป็นสามตรงนี้ก็จะกลายเป็น6.25คูณ1.5ออกมาก็กลายเป็น9.375เพราะเขาก็จะแอสซูมว่าไอโหลดอาจจะไม่อยู่ตรงกลางนะมันก็จะกระจายทั่วไปก็เราก็เผื่อได้แฟกเตอร์1.5อะไรประมาณนี้แต่ถ้าโหลดมันมาอยู่ตรงจุดกึ่งกลางเลยเนี่ยไอแฟกเตอร์ที่เผื่อ1.5ตรงนี้มันก็จะไม่ได้ไงคำถามก็คือถ้าเราอยากจะง่ายแค่เราอยากจะปลอดภัยชัวร์ก็กระจายสิก็คูณ2เพราะถ้าคุณคูณ2เนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวนี้คูณ2เข้าไปมันก็จะกลายเป็น2.5แต่ว่ามันก็อาจจะเปลืองเพราะว่าในความเป็นจริงอะโหลดมันไม่ได้อยู่เป็นพอยต์จุดเดียวกึ่งกลางแบบนั้นอันนี้พูดให้ฟังกรณีคานนะกรณีพื้นก็หลักการเดียวกันมันก็หลักการเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่มันต้องประเมินสถานการณ์อยู่เหมือนกันว่าเราจะงั้นพอมาต้องมานั่งคิดว่าจะประมาณยังไงดีก็ไม่เอาแล้วใส่เป็นพอยต์โหลดเลยจบง่ายดีหรือถ้าอยากจะใส่เป็นยูนิฟอร์มโหมดก็ต้องพยายามไปหาแท่นหาอะไรแต่ว่าถ้าเป็นผนังมันมีแท่นไม่ได้เพราะว่ามันต้องเกาะกับพื้นเลยมันก็จะเกิดเป็นลายโหลดขึ้นนะฮะอ่ะโอเคนะครับถ้าเป็นพื้นและคานที่มี2 ช่วงหรือช่วงเดียวก็ไปออกแบบโดยใช้วิธีอื่นที่ไม่ใช่ Direct Design Method ไปใช้วิธีเช่นวิธีโค้งเทียบเท่าวิธีโค้งเทียบเท่าเนี่ยมันไม่ได้ยากนะมันไม่ได้ยากเลยถ้าคุณมีคุณตัดสติปมาแล้วเนี่ยนะที่บอกว่าสติปที่คุณใช้ในการออกแบบเนี่ยวิธีโค้งเทียบเท่าทำยังไงคุณก็ดูคุณตัดสติปมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นคานตัวหนึ่งมีเสาเนี่ยแล้วก็เอาสติปนี้มาทำการวิเคราะห์สมมติถ้ามันมี2 ช่วงที่เมื่อกี้มีคำถามมี2 ช่วงนะครับก็จะเหลือแค่ตัวนี้ก็ใส่แรงเข้าไปแต่เป็นยูแล้วคุณก็วิเคราะห์ตอนที่คุณวิเคราะห์คุณก็ไม่ต้องใช้แต่เล็กคุณก็ไม่ต้องใช้สัมประสิทธิ์0.65 0.35 0.65คุณก็ไปวิเคราะห์โดยใช้ถ้าคุณใช้มือก็โมเมนต์ดิสทริบิวชันก็เขียนโมเมนต์ไดแกรมออกมาอันวิธี equivalent frame ก็คือกรณีที่เราไม่ได้ตรงตามเงื่อนไขเขาก็บอกว่าเราใช้ไอ้พวกนี้ไม่ได้เราก็มาวิเคราะห์เองสิเราเรียนมาแล้วนี่นะวิธี DDM วิธี moment distribution กระจาย moment ทำยังไงวิธี slope deflection หรือจะไปขึ้นโมเดลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมวิเคราะห์เฟรมแล้วก็วิเคราะห์หา moment diagram ออกมาแล้วก็กระจายไอ้การตอนกระจายเข้าแถบกลางกับเสาใช้ได้อันนั้นไม่มีปัญหาแต่ว่าไอ้ตรงกระจายตรงเนี้ยตามแนวยาวใช้ไม่ได้นะครับโอเคนะฮะช่วงเดียวก็ง่ายใหญ่นะช่วงเดียวก็เอากำลัง2.8อะไรเงี้ยนะฮะ
ต่อมาคุณทวีชัยการกระจายน้ําหนักของท่านเครื่องจักรก็ตอบคำถามนี้ไปแล้วนะปกติท่านเครื่องจักรก็จะมีถ้ามันมีแท่นน่ะถ้ามันมีแท่นที่เป็นแท่นปูนน่ะมันก็จะกระจายเป็นยูนิฟอร์มได้ดีขึ้นนะถึงแม้ว่าขามันจะเป็นพอยต์โหลดแต่มันเจอฐานปูนก็ดิสซิบิวเป็นยูนิฟอร์มให้เราแล้วนะฮะการใช้วิธีนี้คุณเอกมัยนะฮะการใช้วิธีนี้ออกแบบตามข้อตกลงแล้วนำมาใช้ต้องมีการประกาศข้อห้ามไม่ต้องประกาศข้อห้ามแต่มันเป็นข้อจำกัดข้อจำกัดในการใช้งานนะฮะเป็นข้อจำกัดในการใช้งานว่าต้องไม่มีพอยต์โหลดแต่ถ้าจะมีพอยต์โหลดก็ต้องหาทางไป modify เพิ่มเติมมาเองซึ่งมันก็มีนะมันมีคนที่เขามีบทความออกมาเหมือนกันว่าการ estimate point load ให้กลายเป็นแรงกระจายเทียบเท่าพอมีแต่ว่าผมจำไม่ได้เพื่อนผมเคยอ่านผ่านหูผ่านตามานานแล้วในหนังสือ MacGregor ก็มีนะแต่ว่าเคสนั้นเขาใช้เป็นกรณีของคานต่อเนื่องเพราะคานต่อเนื่องก็ใช้เงื่อนไขเดียวกันก็คือว่าต้องไม่รับยูนิฟอร์มต้องไม่รับ point load แต่ว่ายูนิฟอร์มโหลดอย่างเดียวแต่ว่าในหนังสือของแม็กเกรเกอร์เนี่ยก็มีตัวอย่างว่าอ้าวถ้ามีพอยต์โหลดล่ะเขาก็ทําเทียบเท่าให้ดูเหมือนกันนะฮะแต่เหมือนกับว่าเขาไม่ได้กระจายเขาเหมือนกับว่าเขาไม่ได้แต่ผมไม่อยากจะพูดเพราะว่าผมจําแม่นไม่ได้แต่ผมไปขอเช็คแล้วเดี๋ยวผมเอามาอีกทีดีกว่านะฮะคุณสุพัฒน์นะฮะ M ลบบริเวณเสาด้านซ้ายและขวาไม่เท่ากันอ๋อเสาใช่ไหม M ลบหมายถึงว่าตรงจุดเจ็ดกับจุดหกนะตรงนี้เนาะโอเคจุดเจ็ดกับจุดหกก็อันนี้มันเป็นโมเมนต์ในพื้นนะมันเป็นโมเมนต์ในพื้นแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือพอโมเมนต์ไดอะแกรมเนี่ยนะถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยมันเป็นโมเมนต์ในพื้นนะครับตามภาพนี้เนี่ยจะเห็นว่าแต่ในรูปนี้มันก็หลอกตานิดนึงแต่ว่าฝั่งนี้มันเป็นจุดเจ็ดฝั่งนี้เป็นจุดหกห้ามันก็จะเหลือส่วนต่างนะส่วนต่างก็ประมาณจุดศูนย์ห้าส่วนต่างตรงนี้ก็เสาก็รับไปต้องเข้าเสาเพราะสุดท้ายมันต้องสมดุลมันโมเมนต์ที่ดัดเสาพูดง่ายคือ M ลบตัวเนี้ยมันดัดเสามาทางซ้ายฝั่งซ้ายจุดเจ็ดแล้วมันก็ต้องเข้าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมันก็คืออ่ะสมมุติถ้าผมวาดรูปให้ดูเนี่ยนะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะสมมุติตรงนี้ไม่เท่ากันตรงนี้ร้อยตรงนี้นี่80ไม่เท่ากันละเพราะว่าไอ้ร้อยนี่คือจุดเจ็ดเอ็มศูนย์ตรงนี้80มันเป็นโมเมนต์ลบที่เกิดขึ้นที่บริเวณปลายพื้นแต่ว่าอันนี้ก็ต้องส่งต่อเข้าเสามีจอยอยู่ก็จะเท่ากับว่าเสาต้นเนี้ยสุทธิก็จะมีโมเมนต์ทางฝั่งซ้าย100ทางขวา80มันก็จะเหลือส่วนต่างคือ20 20มันมีเสาอยู่2ด้านนะมันก็จะเอาไปต้นละ10ตอนนี้จะสมดุลละเพราะว่าตัวนี้100ตัวนี้80ตัวนี้10ตัวนี้10 80บวก10บวก10ได้100 100กับ100ก็ไปบาลานซ์กันไอ้นี้ก็จะเข้าเสาไปเป็นคอลัมน์โมเมนต์ก็ต้องไปออกแบบเสาให้รับโมเมนต์ต่อนะแต่ว่ากว่าจะผ่านเข้าไปในเสาเนี่ยมันจะกลายเป็นแรงเฉือนเพิ่มเติมเป็นความเค้นเฉือนเพิ่มเติมในพื้นแล้วต้องเอาไปรวมกับความเค้นเฉือนที่เกิดจากกราวิตี้โหลดก่อนนะครับต่อมาคุณณัฐวิโรจน์งานก่ออิฐน้ำหนักจะอยู่ใน STL น้ำหนักอิฐก่อก็เป็นน้ำหนักที่เรียกว่าเป็นน้ำหนักถาวรได้นะน้ำหนักอะไรก็ตามที่เป็นน้ำหนักตายตัวแต่ไม่ใช่น้ำหนักของตัวโครงสร้างเองเราเรียกว่าน้ำหนักบรรทุกคงที่เพิ่มเติมก็ถือว่าเป็น STL ถูกต้องแล้วนะครับแบนบีมกับดีบีมโอ้ต่างกันเยอะนะแบนนี่คันบางนะคานที่ความหนาน้อยแต่ใช้ความกว้างแต่ดีบีมนี่มันจะเป็นคานที่ลึกความหนามันไม่จำเป็นต้องมากแต่มันจะเป็นคานที่ลึกมันก็คือจะออกในแนวลึกแล้วก็สแปนจะช่วงสั้นแต่แบนบีมเนี่ยบางสแปนจะช่วงยาว
นะมันก็จะมีความแตกต่างของการออกแบบชัดเจนนะฮะอาจารย์เหล็กเสริมกลัวเสากรณี VC รับพันชิ่งไม่ไหวได้เช่นยัดไอบีมเข้าไปได้ก็เขาก็เรียกว่าเป็นอันนึงที่เรียกว่าเชียร์เฮดแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าไม่ค่อยนิยมเพราะเทคอนกรีตยากนะเขาก็ใส่สเตอร์ลับหรือไม่ก็อาจจะเป็นสตัดนะสตัดก็คือเหล็กที่มันมีลักษณะเป็นทำมาแฟบริเคตออกมาเป็นสำเร็จรูปเลยเป็นลักษณะแล้วมีรางอยู่ข้างล่างส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะขายออกมาเป็นแบบเนี้ยมันก็คือเกิดจากการที่เราไอตัวมันมีหมุดอยู่ด้านบนน่ะหมุดนี้เข้าไปกระบวนการเรียกว่าฟอกจิ้งก็คือไปอัดเข้าไปนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคล้ายกับเป็นตัวสตั๊ดเหล็กที่มันมีหัวหมุดข้างบนไอเนี้ยมีประสิทธิภาพแล้วก็วางเวลาวางเขาก็วางทั้ง4 ทิศทางก็คือจากตำแหน่งเสาเนี่ยถ้าเราดูก็คือไอพวกนี้คือวางนี่อันนี้วางในพื้นนะลอดผ่านแนวเสาแล้วเวลาที่มันตัดเนี่ยไอตัวที่เป็นหน้าตัดวิกฤตเนี่ยเวลามันตัดมันก็ต้องตัดไอตัวหมุดพวกเนี้ยมันก็จะทะลุไม่ได้เพราะว่ามันดูมีหมุดเหล็กอยู่นะฮะตามคุณพนวัฒน์นะครับตามดีเทลการเสริมเหล็กสงสัยตัวที่คำนวณได้3 dB 16จัดในระยะเบเท่าไหร่ครับอ๋อก็3 dB 16ใช่ไหมก็ต้องดูความกว้างของมันนะครับว่าจริงๆหลักการตรงนี้เนี่ยเราต้องเอาไปคำนวณ spacing ต่ออันนี้มันมีความกว้างเท่าไหร่ใช่ไหมคือสรุปว่าตรงเนี้ยเราได้3 dB 16แต่ว่ามันอยู่ในความกว้าง102.5เซนแล้วก็ต้องเอาไปคอนเวิร์ตกับเป็นสเปซซิ่งใช่ไหมครับว่า112.5หารด้วย3เส้นก็37.5เซนเวลาเราดีไซน์จริงๆเราก็อาจจะต้องถ้าใส่เป็นสเปซซิ่งเราก็อาจจะกำหนดให้มันเป็นสเปซซิ่งที่ลงตัวนะครับอันนี้คือวิธีการหาสเปซซิ่งพื้นแฟสแลบทำไมถึงมีรอยร้าวตรงผิวประมาณทุกๆ3-4 เมตรเหมือนพื้นออนกราวเดี๋ยวนะฮะควรเสริมเหล็กแบบไหนรอยร้าวตรงผิวก็ไม่ได้บอกนะว่าผิวบนนะวะน่าจะเป็นผิวบนแล้วลักษณะของรอยร้าวเป็นแบบไหนเพราะว่ามันเกิดตรงหัวเสาไหมหรือว่าเกิดหรือว่ามันเป็นรอยร้าวทุกๆระยะสามเมตร4 เมตรเหมือนพื้นออนกราวแต่ปกติถ้าเป็นแฟสแลบเนี่ยมันไม่ต้องทำจอยนะคือการทำจอยเนี่ยมันสำหรับออนกราวคือสแลบที่มันเป็นแฟสแลบเนี่ยก็ถือว่าเป็นสักรอสแลบเป็นพื้นโครงสร้างไม่ใช่พื้นออนกราวหลักของพื้นออนกราวก็คือว่ามันเป็นพื้นที่คือจะเห็นว่าในเอไซโค้ดเนี่ยพื้นออนกราวเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงเขาไปอยู่ในเอไซ362มันเป็นคนละคอมมิตตี้กันนะพอพูดถึงพื้นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันขึ้นอยู่กับระดับของการเสริมเหล็ก318เขาจะพูดถึงพื้นที่เสริมเหล็กเป็นปริมาณมากระดับหนึ่งเขาเรียกว่าพื้นโครงสร้างถ้าเป็นพื้นโครงสร้างเนี่ยเราไม่ต้องแบ่งเทคอนกรีตแต่ว่าถ้าเป็นสแลบออนกราวเนี่ยซึ่งมันเป็นไลท์ลี่เรนฟอร์สเพราะว่าตัวสตรัคเจอร์เนี่ยมันไม่ได้รับโมเมนต์รับเชียร์อะไรเพราะว่าแรงกระทำเนี่ยมันส่งต่อไปที่ดินโดยตรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ลักษณะแบบนั้นเนี่ยโครงสร้างมันจะเสริมเหล็กน้อยมันเสริมเหล็กน้อยกว่าระดับที่มันจะเสริมสำหรับที่จะเรียกว่าเป็นระดับของสตั๊กโครงสร้างตามมาตรฐาน318อันนั้นเป็น362เอไซ362อันนั้นเลยต้องใช้วิธีการอื่นเช่นการตัดคอนแทคชั่นจอยการทำรอยต่อหดตัวรอยต่ออะไรพวกนั้นนะฮะอันนี้ผมต้องดูว่าอันนี้มันเป็นออนกราวออนพายหรือมันเป็นยังไงนะครับก็ต้องดูรายละเอียดว่าปริมาณเหล็กเสริมมันยังไงอันนี้มันตอบยากนะฮะโอเคต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคุณอนอนิมัสขออนุญาตสอบถามพื้นโพสต์ถ้าร้าวก่อนอัดแรงจะต้องเผื่อความปลอดภัยเช่นเชียร์โมเมนต์อีกกี่เปอร์เซ็นต์คือปกตินะคือรอยร้าวเนี่ยมันเป็นปัญหากวนใจมากกว่า
ถ้าความกว้างมันไม่ถึงเกณฑ์เพราะว่าพวกพื้นโพสต์พวกเนี้ยมันจะมีลวดอัดแรงมาอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คิดเผื่อความปลอดภัยเช่นอ่อนตอบยากเอาเป็นว่าผมคิดว่าเราต้องคือถ้าจะทำให้ถูกเนี่ยมันต้องดูเรื่องของการยึดลังแล้วก็เรื่องของการก่อสร้างประกอบนะฮะเพราะว่าถ้ามันมีไอตัวกำแพงรับแรงเฉือนตัวใหญ่เนี่ยบางทีเขาต้องทำพอสติฟคือตัดไม่ให้มันเกิดการยึดลังแล้วก็ต้องทิ้งช่องว่างไว้ไม่ให้มีการเทรอบๆตรงหรือว่าแบ่งพื้นที่การเทถ้ามันใหญ่ๆมากเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าพอสติฟนะเพื่อให้มันเกิดการหดตัวไปก่อนแล้วก็ค่อยมาเทเก็บทีหลังอีกทีหนึ่งแต่ว่าการทำพอสติฟเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องนั่งร้านต้องช่างตั้งทิ้งไว้ต้องแชร์ไว้ต้องอะไรแล้วก็มันเก็บงานไม่ได้มันก็จะมีปัญหาเยอะนะครับแต่ว่าอันนี้คือเรื่องของการก่อสร้างหรือว่าจะมีการเสริมเหล็กเพื่อกันร้าวถ้ากังวลจริงๆก็แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าเหล็กเสริมที่ใส่เข้าไปเนี่ยถึงจะใส่เหล็กที่เป็นเหล็กข้ออ้อยตามสูตรเหล็กเสริมกันร้าวเนี่ยมันก็มีชิ้นเกรดบางอย่างที่มันกันไม่ได้นะเช่นเมื่อกี้ที่ผมพูดว่าพลาสติกชิ้นเกรดพลาสติกชิ้นเกรดเนี่ยหรือว่าออโตจิเนียสชิ้นเกรดเนี่ยมันเป็นการหดตัวที่เกิดขึ้นภายในเนื้อซีเมนต์เองมันไม่ได้เกี่ยวกับการสูญเสียน้ําไอ้พวกเนี้ยมันหดตัวก่อนที่มันจะแห้งมันเป็นธรรมชาติของมันแล้วที่ผมบอกว่าเหล็กป้องกันพวกนี้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นการหดตัวสภาวะที่คอนกรีตเนี่ยมันยังเป็นพลาสติกพลาสติกคือมันจะเริ่มกึ่งแข็งแล้วมันจะเริ่มมีความแข็งแล้วแต่มันยังไม่ได้แข็งมากคือช่วงนั้นเนี่ยคอนกรีตที่ยังไม่ได้แข็งเนี่ยมันจะไม่มีบอนกับเหล็กเสริมถ้ามันไม่มีบอนกับเหล็กเสริมใส่ไว้ก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนเหล็กลอยอยู่ในคอนกรีตแต่มันเกิดพลาสติกชิ้นเกรดเรียบร้อยเอาละแต่ว่ามันใส่เข้าไปมันก็มันไอเหล็กที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันจึงกันได้เฉพาะส่วนที่เป็น drying shingle crack คือ crack ที่เกิดจากการหดตัวแบบแห้งเอาละแต่ว่ามันก็ยังดีอ่ะที่มันมีใส่เข้าไปอ่ะงั้นผมถึงบอกว่าก็ไอเรื่องตรงนี้คงต้องคิดถ้ามันขึ้นเหนือโครงสร้างต้องอันดับแรกเลยก็คือถ้าคุณจะทำพวกพื้นโพสต์เนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องดูก่อนคือว่าการยึดลัง restraint แล้วคุณต้องแก้ปัญหานี้ก่อนจะต้องคุยกันกับเอนจิเนียร์ตรงนั้นว่า restraint มากน้อยแค่ไหนต้องประเมินเพราะว่า restraint เนี่ยมันทําให้ลวดอัดแรงเนี่ยมันไม่เข้าพื้นมันเกิด loss เยอะแล้วมันเมื่อลวดแรงไม่เข้าพื้นเนี่ยพื้นคุณเหมือนพื้นไม่อาร์ซีเลยมันก็จะเกิด crack ได้นะแล้วจากนั้นเนี่ยคุณก็ต้องเผื่อโอเคต้องเผื่อลวดไหมหรือว่าต้องทำ pore strip หรือว่าต้องตัดเป็น closure strip หรือว่าตัด block out ตัวกําแพงเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการยึดลังเกิดขึ้นให้แรงมันเข้าไปในพื้นได้เต็มที่อันนี้เป็นปัญหาที่ต้องคือมันเยอะเรื่องตรงนี้มันไม่ใช่ simple 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 ก็คือเป็นพื้นโพสต์แบบไม่มีเชียร์วอลล์อ่ะมีเสาอย่างเดียวเลยอันนั้นง่ายง่ายอ่ะไม่มีอะไรแต่เมื่อไรก็ตามที่มี restraint เมื่อไรก็ตามที่ผนังใหญ่ๆเนี่ยไอ้พวกนี้ต้องมาคิดเป็นเรื่องเป็นราวนะครับคุณภูเมศนะครับถ้าใช้โปรแกรมการวิเคราะห์หาค่าโมเมนต์แล้วนำค่าโมเมนต์มาคำนวณค่าเหล็กเสริมจะต้องทำการแบ่งเป็นแถบเสาและแถบกลางเอางี้ดีกว่าการแบ่งแถบเสาและแถบกลางเนี่ยเพื่อที่จะแบ่งโมเมนต์ตามขวางเนี่ยให้มันใกล้กับความเป็นจริงเพราะว่าแถบเสาเนี่ยสติฟเน็ตมันเยอะมันจะดูดโมเมนต์ไปมากกว่าแต่สมมติถ้าเกิดคุณไม่แบ่งแล้วคุณดีไซน์ทั้งแถบเลยโดยใช้โมเมนต์รวมเกิดอะไรขึ้นคำตอบก็คือไม่มันไม่พังนะไม่พังแต่ว่าตรงแถบเสาคุณจะแครกเยอะเพราะโมเมนต์จะเยอะกว่าแต่พอแถบเสาแครกไปปั๊บเนี่ยการที่มันเกิดรอยร้าวให้แถบเสาเนี่ยมันทําให้แถบเสาเนี่ยเกิดการอ่อนตัวไอ้ความแข็งแกร่งที่มันเคยมีอยู่เนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปเนื่องจากรอยร้าวที่เกิดขึ้นกับมันพอมันเริ่มอ่อนลงไปปั๊บเนี่ยระดับความแข็งแรงมันก็ใกล้ๆเคียงกับแถบกลางแล้วโมเมนต์มันก็จะเริ่ม redistribute จากแถบเสาไปแถบกลางเหล็กที่เราใส่ตรงแถบกลางมันก็จะทํางานขอให้แบบเพียงว่าเราได้ M0 ครบถ้าโมเมนต์รวมทั้งหมดรับ M0 ได้โครงสร้างคุณไม่ถล่มแต่
คุณจะเห็นการแตกร้าวคําถามก็คือว่าคุณยอมรับเรื่องการแตกร้าวได้ไหมล่ะถ้าคุณยอมรับได้ก็โอเคแต่บางคนเขาไม่รับไงโอนเดอร์บางคนเขาไม่สบายใจได้เห็นแคร็กเพราะนั้นนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าเราก็จะต้องพยายามที่จะจัดการเสริมเหล็กเนี่ยให้มันใกล้เคียงกับสภาพที่เราคิดว่ามันไม่แคร็กพอมันไม่แคร็กปั๊บโครงสร้างมีหลายส่วนส่วนที่อยู่ใกล้เสาสติ๊ปเน็ตมันสูงเพราะฉะนั้นสติ๊ปเน็ตมันสูงมันก็จะเกิดโมเมนต์เยอะแล้วถ้าคุณไม่อยากให้มันแคร็กก็ต้องใส่เหล็กเยอะถูกไหมมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเป็นพื้นโพสต์ปัญหาเรื่องแคร็กเราไม่ได้กลัวแล้วนี่เพราะว่าเรามีการอัดแรงเข้าไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าถ้าพื้นโพสต์เนี่ยคุณไม่ต้องแยกแถบกลางแถบเสานะมันก็จะมีที่มาแล้วก็มีความแตกต่างกันนะครับน้ำหนักมนุษย์โอ้ยยูนิฟอร์มโหลดโอ้ยต้องเป็นพอยต์โหลดนั่นต้องเป็นพวกขาเครื่องจักรหรือเป็นน้ำหนักที่เป็นไลน์โหลดแล้วนะมันไม่ได้หรอกนะแหมอันนี้น่าจะเป็นคำถามแบบหยอกเล่นมากกว่านะอาจารย์ครับเอกสารขอเป็นแบบได้เอาเป็นแบบมีลายมือไม่มีลายมือบางคนเอาเป็นลายมือไปแล้วก็ปวดหัวนะแบบเป็นลายมือก็ได้เดี๋ยวให้ได้หมดแหละนะครับนิยามข้อกำหนดของแบรนด์บีมแบรนด์บีมเนี่ยมันไม่ได้มีข้อกำหนดในเชิงจิโอเมตรีนะเท่าที่ผมจำได้นะไม่ได้มีข้อกำหนดแบบนั้นนะนะแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกแหละก็คือว่าเราก็อย่าพยายามที่จะทำให้ไอ้ตัวสัมประสิทธิ์สติฟเนสสัมผัสเนี่ยของคานเนี่ยเทียบกับพื้นเนี่ยอย่าให้เกิน5ก็แล้วกันมันก็จะกลายเป็นคานไปมันก็จะกลายไม่ใช่เป็นแบนบีมละแต่ผมคิดว่าไม่ได้มีข้อกำหนดที่ว่าในเชิงมิติหรือในเชิงขนาดของมันนะครับแนวหยุดเบรกการเทคอนกรีตพื้นแปดสลับผมไม่มั่นใจว่าอันนี้หมายถึงอะไรที่ผมพูดพอสติฟหรือว่าโครเชอร์สติฟไม่ใช่คอนโทรลจอยนะไม่คนละอย่างกับจอยที่อยู่ในพื้นออนกราวนะอย่าสับสนนะคอนโทรลสติปเนี่ยคุณต้องบล็อกคุณต้องตัดพื้นเป็นช่วงแล้วคุณต้องเว้นแกะเพื่อให้ลวดแรงเนี่ยมันมีเอาไม้แรงไปดึงได้นะไอ้ตอนนั้นแล้วคุณทิ้งไว้เป็นเดือนนะไม่ใช่คุณเทต่อเนื่องเหมือนคอนโทรลจอยได้เลยนะไอ้แล้วไอ้คำว่าคอนโทรลจอยก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะเทคอนกรีตแบบอย่างนั้นนะคือคุณเทแล้วคุณตัดตอนที่มันยังไม่แข็งเนี่ยคุณเอาไปเลื่อยมาตัดนั่นคือคอนโทรลจอยคือเวลาทำถนนทำอย่างนั้นนะแต่มันก็จะมีอีกแบบหนึ่งเหมือนกันถ้าเป็นพื้นแบบว่าพื้นใหญ่ๆเลยพื้นออนกราวใหญ่ๆอ่ะมันก็จะมีเหมือนกันที่เรียกว่าเป็นการเทแบบเช็คเกอร์บอร์ดเป็นตาหมากรุกเลยเทสลับสลับอะไรงี้ก็มีอันนั้นเหมือนกับเป็นมันก็เป็นคอนโทรลจอยได้แต่ว่ามันก็มีความเป็นเอ็กซ์แพนชั่นจอยอยู่ด้วยนะอันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นคอนกรีตสำหรับในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมันจะมี requirement พิเศษอย่างหนึ่งนะเรื่องจอยอ่ะมีเยอะแยะมากมายนะครับก็ถ้าพื้นโพสต์เจอเสาสั้นอ่ะก็เสาสั้นนี่แหละก็ที่บอกว่าเสาต่อหม้อไงมันก็จะ stiffness สูงเพราะนั้นมันก็จะลังคือคุณพยายามจะอัดเนี่ยคุณจะอัดแรงเข้าพื้นอ่ะแต่ว่าเสามันเหนียวไว้อ่ะเสาสั้นๆเนี่ยมันมีแรงสูงมันก็จะเกิดสองสิ่งที่เกิดขึ้นคือแรงที่คุณอัดไม่เข้าพื้นถ้าแรงอัดที่คุณอัดแล้วมันไม่เข้าพื้นก็กลายพื้นอาร์ซีแตกง่ายแตกได้กับสองไอเสาที่ไปต้านพื้นเนี่ยพื้นมันก็ดึงมันก็กดเสาเข้าไปเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าต้านถ้ามันต้านไม่ไหวจริงๆอ่ะเสาจะเกิดเชียร์แครกบางทีเราจะเห็นเสาต่อหม้อสั้นๆเนี่ยถ้าเราไปทําพื้นโพสต์เนี่ยจะเกิดเป็นช็อตคอลัมน์จะเกิดเป็นเสาสั้นแล้วก็อาจจะเกิดเรื่องของตัวรอยร้าวทะแยงได้นะครับเหล็กบนกลางพื้นถ้าเป็นแกรวิตี้อย่างเดียวเหล็กบนกลางพื้นเนี่ยมันแยกกันเนาะระหว่างแผ่นดินไหวกับไม่มีแผ่นดินไหวผมจำไม่ได้ละแต่เอาผมพูดในถ้าแผ่นดินไหวต้องไปดูประกาศกระทรวงมหาดไทยนะมีรายละเอียดอยู่ว่าต้องเสริมเหล็กบนเท่าไหร่อะไรแล้วก็ไม่ครึ่งหนึ่ง AS อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้สัมพันธ์กับ AS min นะแต่ว่ามันไปสัมพันธ์กับปริมาณเหล็กที่มันเหล็กบนหรือเหล็กล่างของตัวมันเองแต่ถ้าเป็นแกรวิตี้อย่างเดียวเนี่ยถ้าเป็นกลางพื้นใช่ไหมกลางพื้นคําถามก็คือว่าเหล็กบนถ้าเป็นกลางพื้นรับโมเมนต์รับเป็นเหล็กรับแรงอัด
เราก็ไม่จำเป็นต้องเอสบินไม่จำเป็นเพราะเอสบินเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่บอกว่าปริมาณเหล็กเสริมขั้นต่ำคือเหล็กเสริมที่เราคำนวณเพื่อรับแรงดึงเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่าเหล็กเสริมขั้นต่ำแต่ถ้ามันเป็นเหล็กเสริมที่คำนวณเพื่อการรับแรงอัดมันก็ไม่ได้เข้ากฎเกณฑ์นี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าไอ้ที่บอกว่า AS ที่คำนวณได้เนี่ยที่มากกว่า S min เนี่ยมันแอพพลายกับ tension reinforcement ก่อนดังนั้นถ้าบริเวณกลางพื้นถ้าไม่มีแผ่นดินไหวมันเป็นโมเมนต์บวกโมเมนต์บวกที่กลางพื้นเหล็กบนมันรับโมเมนต์ลบมันไม่มีโมเมนต์ลบเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แอพพลายคอนเซปต์ของ AS min เข้าไปด้วยนะโอเคครับว่าจะไม่ได้ตอบเยอะนะก็ตอบจนหมดจนได้แต่ผมรู้ละเรื่องจอยสำคัญมากเลยเดี๋ยวผมต้องเอาพวกนี้มาแคลริฟายแล้วก็เรื่องของความแตกต่างระหว่างสแลบที่เข้าข่ายว่าเป็นสแลบตามมาตรฐาน318กับสแลบที่เป็นสแลบออนกราวอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เรื่องของการทำจอยต่างๆนานาอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็ผมว่ามีเรื่องน่าสนใจเยอะมาก โอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็คงต้องไปประชุมต่อละนะก็หวังว่าพวกเราจะได้รับความรู้กันไปนะพอประมาณนะพอสมควรนะครับก็พบกันในรายการต่อไปรายการต่อไปก็สึกจะเป็นเรื่องรายละเอียดการเสริมเหล็กใช่ไหมที่เป็นสเปเชียลสำหรับในโซนแผ่นดินไหวเนาะแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นเรื่องของไปดูเรื่องสะพานบ้างสะพานเอาเรื่องแรงไปก่อนนะเขาน่าจะเป็นพูดถัดจากเนี้ยจะเป็นพูดเรื่องแรงชั้นในการออกแบบแรงแผ่นดินไหวเอาแบบสะพานแล้วก็เดี๋ยวตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นพูดเรื่องของรายละเอียดการเสริมเหล็กสำหรับเสาสะพานที่ต้านแผ่นดินไหวก็จะมีนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพวกเรื่องจอยเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวเยอะแยะมากมายนะแล้วก็เรื่องพันชิงเชียร์เนี่ยพอสอนไปแล้วก็จะมีรู้แล้วว่าเราจะพูดเรื่องอะไรต่อนะฮะก็รอฟังในโอกาสต่อไปโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับเจอกันในโอกาสหน้าครับ